s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน่นสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัฒน์อิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Untitled Case ตอนที่หนึ่ครับผมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาในโลเคชันที่เราไม่เคยถ่ายทํามาก่อน ก็ห้องนี้แหละก็คือพี่ทันสวัสดีครับแนะนําตัวเลยเขาเห็นกันหมดแล้คือพี่หมอตังครับผมสวัสดีครับอันนี้คือเขาเห็นตังอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับใเราแบบสบาย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 เจี๊ยบเสื้อมาใช่แล้วฮะกลัวคนแบบไม่รู้จักโโอ้หเราก็เลยใส่เสื้อไม่รู้จักพี่เอางี้ดีกว่าก็เลยก็เลยใส่เสื้อให้มันแบบเออเหมือนแบบ represent ตัวเองสักหน่อยครับเป็นเสื้อนี้มีสตอรี่นะมีตอรี่นะฮะก็คือ ไปชอบเสื like, ้อร kind of ้านหนึ่งฮะเขาก็จะเป็นเสื้อที่ทําออกแนวแบบเอาดรายเอวีมาทำหรือว่าเอาแบบมุกของหนังเอามาทาบนเสื้อไงครับแล้วเราก็ทักไปแบบซื้อเขาเอ้าปรากฏว่าเขาฟังช่องเราอยู่เขาก็เลยบอกเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเขาเนี่ยออกแบบให้ตังเลยเอาเป็นแบบของตังแล้วก็แบบมีแค่ตัวเดียวบนโลกนี้อะไรแบบนี้ครับก็เลยได้นี้มาใช่มีโค้ดด้วยนะฮะ ไม่รู้ตับหรือไตเธอเลือกอะไรแต่หัวใจเลือกกาี่ได้อยู่นี่ต้อเป็นโค้ที่เหมาะกับคนที่เล่าเรื่องคาตกรนะแบบเราเดินไปเราก็ต้องให้คนได้เห็นบ้างนะฮะเราเล่าที่มาก่อนคือช่วงหลังๆอ่ะเรามีไปคอลแลบกับที่ตังหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็ได้ได้รู้จักกันก็เลยถือโอกาสชวนพี่ตังบมอกรายการของเราเลยหรือว่าแบบเราไปหาตังที่บ้านตังก็มาหาเราที่บ้านแทนคือไม่ไกลกันเลยนะฮะไม่ไกล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 คือล่าชดากับ ทาวินท้าใช่ครับคือเดินทางจริงๆระยะทางไม่ไกลแต่รถติดแต่รถติดใช่ใช่ครับใช่ครับก็ไหนๆพี่ตังมามาอยู่ในบรรยากาศของรายการที่เป็นธีมปกติของเราเนี่ยเราก็เลยคิดธีมขึ้นมาเพื่อที่จะเล่าแบบเป็นการต้อนรับพี่ตังเราตั้งชื่อธีมว่าด็อกเตอร์เสื้อกาวและขาวเลือดอะไรไม่รู้สักอย่างพี่โจตั้งมาเมื่อกี้ใช่ กาวแล้วเขาเลือดคือเป็นโฮสที่เราไม่ต้องจําอะไรก็ได้นะฮะคือแบบอยากพูดอะไรก็ได้อันนี้คืออันนี้คือผมทําเป็นตัวอย่างให้พี่ตังดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะไม่จำเป็นต้องเปะเพราะว่าผมจำอะไรไม่ได้จริงๆโอเคชื่อตีมจะไปอยู่บนหน้าปกคลิปถูกต้องคนบางคนดูเขาบางทีก็ชื่อตีมก็ผิดตัวเลขก็ผิดก็ให้หน้าปกคลิปเป็นเฉลยว่าผิดหรือถูกถูกต้องแล้วคนฟังเขาก็คิดว่าเราเล่นมุกดางนี้จริงๆแล้วอ่ะผูลืมโอเคโอเคครับ อ่ะงั้นนี้ผมผมเริ่มก่อนได้ฮะคือถ้าเกิดคือว่ามันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมอหมอหรือว่าในวงการแพทย์ซึ่งไม่แน่ใจพิทันเตรียมเรื่องอะไรมาหรือพี่ตังเตรียมเรื่องอะไรมารับของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมอแล้วก็พยาบาลอืแต่จริงขาต้องเกิดก่อนนิดนึงคือผมกับพิทันเคยเล่าเรื่องหมอไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งในหนังสืออันเดอเคสเล่มหนึ่ง ก็จะมีทีมหมอที่ผมเล่าเรื่องแค r รชิป p ม e s หรือว่ามี hh homes ที่เขาก็เป็นแบบเจ้าของโรงแรมที่ก็มีการผ่าศพมีการผ่าค้าอวัยวะอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่โด่งดังเมื่อเมื่อเมื่อเราเซิร์ชเรื่องเกี่ยวกับหมอหมอแล้วก็คดีฆาตกรรมไปในอินเทอร์เน็ตเนาะแต่ว่าวันนี้เรื่องที่ผมนำมาเล่าจริงแล้วถ้าวัดดีกรีความโหดมันจะไม่ได้โหดเทียบเท่ากับ ชื่อที่ผมดรอปไปเมื่อกี้หรือว่าเรื่องที่เราค่อยๆเล่ากันมาในในแต่ละตอนแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับบุคลากรในวงการการแพทย์แต่ว่ามันมีความเย็นยะเยือกมันมีความแบบน่าขนลุกบางอย่างอยู่ในนั้นความล้อเย็นความระอเย็นอ่ไม่ได้จะเล่นมุกใช่ไมไม่เล่นมุกไม่เล่นมุกโอเคนั่นแหละคือมันมีบรรยากาศเฉพาะที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้เจอในในเรื่องไหนครับครับ ถือว่าวันนี้เนี่ยใส่เสื้อแบบเข้ากับธีมเลยดีไี่ตัน้องยศอาจจะดูเหมือนหมอมากกว่าพี่ก็ได้กันนะวันนี้ยอย่าเลยไม่มีทางเลยคือพี่ตังพี่ตังทักตอนก่อนเข้ารายการผมก็เออวะไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าผมใส่เสื้อนี้มาแล้วม่นจะดูใช่ไหมฮะอ หรือว่าหรือว่าผมก็ไปเป็นหมอได้คือผมลาออกตอนนี้ผมไปเรียนหมอออ้ยได้สิครับได้ได้สบายมากไม่มีใครแก่เกินเรียนเได้รับแรงบันดาลใจที่ผมขอไปตรงนี้พี่ทันว่าไงผมเป็นหมอเนี่ยไปเลยไปไม่มีใครเยอะกันท่นี่มีใครเยอะกเลยเรื่องที่ผมํามาเล่าในวันนี้มันเกิดขึ้นที่อิตาลีครับครับผมขอเริ่มเล่าจากมุมมองของพยาบาลสาวคนหนึ่งยิงก็ไม่ได้สาวมากคือเธอเป็นผู้หญิงในวัยใกล้ประมาณสี่สิบก็คือเป็นคนที่อาจจะแต่งงานมีครอบครัวแล้ว แลวจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็มีสามีแล้วก็มีลูกด้วยกันถึงสองคนเป็นเด็กที่อายุประมาณแปดขวบกับสิบเอ็ดขวบคือเธอเนี่ยมีชื่อว่าลอร่าทารอนี่อย่างนี้บอกว่าเธอแต่งงานแล้วเนาะแล้วก็โชคร้ายคือเธอเป็นผู้หญิงที่โชคร้ายประมาณหนึ่งคือเหมือนสามีของเธอเน่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็เหมือนอาการที่อาการที่เขาเป็นเนี่ยมันค่อนข้างหนักขึ้นเรื่อยทําให้เธอต้องเอาเขาเข้าไปเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่เธอทำงานอยู่แล้วก็คอยให้ยายอย่างสม่าเสมอแต่เหมือนอาการของเขามันก็แย่ลงเรื่อยๆครับ จนสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเศร้าที่สามีของลอร่าเนี่ยเสียชีวิตลงในเดือนมิถุนายนปี2 0 1 3มันก็เป็นข่าวที่เศร้าแต่ว่าลอร่าเองก็กลายเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะก็ต้องทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปเธอเนี่ยเป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลที่อิตาลีชื่อว่าซารรโนแล้วก็สามีของเธอเนี่ยก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้ด้วยในขณะที่ตัวเองป่วยเนาะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานหรือว่าความผูกพันของเธอกับโรงพยาบาลเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเหมือนกัน คือผมไม่แน่ใจว่าในช่วงที่เธอเสียเสียสามีไปเนี่ยคือเหมือนเธอทํางานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะแบบเหมือนลืมเรื่องราวในรๆยที่เกิดขึ้นแล้วก็โฟกัสกับงานแล้วก็หาเงินมาเลี้ยงลูกอะไรเยี้ยเนาะแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปหนึ่งปีที่โรงพยาบาลที่เธอทํางานซึ่งกลายเป็นเป็นจุดโฟกัสในชีวิตของเธอใหม่เนี่ยมันกลับมีเรื่องราวบ,บางอย่างเกิดขึ้นอเหมือนเป็นเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันในทีมงานที่ดูจะรุนแรงใช่ย่อยจุดเริ่มต้นเนี่ยคือมันมีนางพยาบาลคนหนึ่งครับที่ทํางานอยู่นั่นชื่อว่าเคลียีย เธอเนี่ยได้แจ้งความกับตํารวจว่ามันมีรองหัวหน้าแพทย์ณตอนนั้นที่มีชื่อว่าลิโอนาโดคาสานกาคือรองรองหัวหน้าแพทย์เนี่ยเหมือนเป็นคนที่ก็เหมือนเป็นเป็นเ,นเบอร์รองรองของของหัวหน้าแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี้ยเรียกเป็นคนใหญ่คนโตในโรงพยาบาลน,นั้นมากๆเลยเนาะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นวิสัญญีแพทย์ที่อายุประมาณ60สปีคือลิโอนาโดเนี่ยได้ทําการข่มขู่พยาบาลคนเนี้ยในความประมาณว่าชีวิตคนอ่ะจบแล้วผมสามารถฆ่าคุณเมื่อไหร่ก็ได้คือแบบ คือเขาอยู่เหนือชีวิตเธอแล้วก็คุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตที่เนี่ยได้อย่างสงบอีกต่อไปผมจะทําให้คุณได้รับโทษจากสิ่งที่คุณก่ออย่างสาสมค,คือพูดง่ายๆคือมันเป็นการขู่เข็นประมาณนึงเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าไม่ยอมทานี้เขาต้องการเนี่ยเขาจะทําสิ่งเหล่านี้กับเธอซึ่งมันอาจจะหมายความถึงการฆ่าหรือว่าการทําให้อาชีพของเธอมันไม่ค่อยปลอดภัยอคือมันเป็นการที่ขู่แรงมากๆค,คือพอขู่แรงขนาดนี้ผมก็สงสัยเนาะในตอนหาข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้น จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่คลีเรียทำเนี่ยมันคือการตั้งข้อสงสัยถึงความไม่ชอบมาปรากฏบางอย่างที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลตอนที่ลิวานาโดเนี่ยเป็นคนดูแลคือเหมือนว่าในช่วงเวรที่ลิวานาโดเป็นหัวหน้าเวรอยู่อ่ะมันมีความแปลกๆบางอย่างเกิดขึ้นแปลกใช่ใช่ครับผู้ที่เห็นภาพมากขึ้นคือคลีเรียสังเกตว่าในช่วงกะที่ลิวานาโดดูแลอยู่อ่ะมีอัตราผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ยมากกว่าเวลาอื่นยังเห็นได้ชัดเออคือถ้าสมมติว่าอันนี้สมมติเป็นตัวเลขเนาะ คืออาจจะมีช่วงเวลาที่นัลโดดูดูอยู่ประมาณแบบสิบเของทั้งเวลาทั้งหมดอาจจะเทียบกับหมอคนอื่นแต่ในช่วง1 0บเเนี่นมันมีการเสียชีวิตมากขึ้นมากกว่าในช่วงเวลาอื่นหลายต่อหลายเท่าช่วงเข้าเวเนียนี้หรอเออเอซึ่งมันก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าแปลกใจแล้วก็น่าสงสัยว่าทําไมในช่วงเวลาที่ลูนโดดูแลอยู่มันมีอัตราผู้เสียชีวิตเยอะจัง ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้เยอะจนน่าผิดสังเกตอ่ะมันก็คงไม่มีการเรียกร้องเกิดขึ้นเนาะ mm hmm. ตัวคลีเลียเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนแรกที่พูดเรื่องนี้ไว้ไม่ใช่คนแรกที่ตั้งข้อสงสัยกับลิโอนาโดตั้งแต่ปี2องพันิบสาเนี่ยมันมีสตาฟในโรงพยาบาลเนี่ยหลายคนที่ฟ้องเรื่องนี้กับทีมบริหารของโรงพยาบาลให้ลองตรวจสอบลิวานาโดดูหน่อยได้ไหม mm hmm. ว่าเขามีการทุจริตหรือว่ามีความแบบประพฤติอาชีพอย่างไม่ชอบหรือเปล่าหรือไม่โปร่งใสหรือเปล่าเออทำให้มีคนมีคนตายเยอะจังมันก็ได้ผลออกมาครับว่า เออมันไม่ได้มีมูลอะไรขนาดนั้นมันเหมือนว่าทีมบริหารหรือว่าบอร์ดบริหารน่ะตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเพียงแค่การทะเลาะกันระหว่างพนักงานหรือว่าคนในคนที่เป็นที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ไปดูข้อมูลถึงความชอบโยงระหว่ังจานวนคนตายกับใช่คนทีการพูดถึงขนาดนั้นซึ่งเขาก็มีข้ออ้างเว้ยบอกว่าสาเหตุที่เวลาที่เลโอนโดดูเวนอยู่มีผู้เสียชีวิตเยอะกว่าปกติเพราะว่าเขาเป็นแพทย์ซีเนียเขาเป็นคนที่อาจจะมีอาวุโสหน่อยนึงนั่นทําให เคสที่เขาได้รับการดูแลจะเป็นเคสที่แบบค่อนข้างหนักอืออ่าก็เป็นไปได้ว่าน่าจจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้มีผู้เสียชีวิตเยอะกว่าปกติเนาะตายเนี่ยมันน่าจะสูงมากกว่าปกติอยู่แล้วถ้าเป็นคนไข้ที่ป่วยแบบนี้หนักอย่างเงี้ยถูกต้องไม่ว่าใครมาเนี่ยก็อาจจะไม่รอดอยู่แล้วใช่ันี่คือสิ่งที่ทางทีมบอร์ดบริหารพูดออกมาแล้วก็ใช้เป็นการปิดเรื่องนี้ไปเนาะแล้วบางทีเนี่ยผมก็ไม่ดูว่าด้วยเหตุผลอะไรในตอนีตอนนี้ไปรีเสิร์ชข้อมูลเนาะมันมีพยาบาลหลายคนออกมาปกออกตัวมมมมมาาาาาปปปกก้้ออองงงลโนดดววว่่่เเเเเเขข็็หทีีีไคคยับแ ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปรง่งใสเสมอใน<ม>ช่วงเวลาที่เขาเป็นหมอตลอดตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะตอนที่คลีเรียเนี่ยหรือว่าแพทย์คนพยาบาลคนนั้นที่แจ้งความเรื่องนี้กับตำรวจในปี2อง4เนี่ยแจ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีการรวบรวมข้อมูลมีการเข้ามาตรวจสอบที่โรงพยาบาล<ม>แล้วก็มีการดูจากหลักฐานที่คลีเรียเนี่ยรีพอร์ตไปครับ<ม>สรุปไปสรุปมาเนี่ยพบว่าความจริงที่ปรากฏออกมาเนี่ยคือลีโอนาร์โดเนี่ยเป็นแพทย์ที่แอบคบหากับพยาบาลคนหนึ่งและเขากับเธอเนี่ย ก็ได้ร่วมกันฆาตกรรมคนไข้ด้วยการให้ยากเกินขนาดจนคนไข้เสียชีวิตไปมากมายจริงๆอ uh huh. อันนี้คือสิ่งที่ตํารวจสามารถพิสูจน์ได้จ uh huh. ากหลักฐานที่เขารวบรวมมาแล้วผมจะค่อยๆเล่าแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง uh huh. แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีดีเทลอย่างนี้ที่ผมยังไม่ได้เล่าไปคือพยาบาลคนที่ลิอนาโดเนี่ยแอบมีสัมพันธ์ด้วยเนี่ยก็คือลอร่า huh. ผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตไปตอนต้นที่ผมเล่าไป uh huh. เรื่องราวทั้งหมดท,มที่ผมไม่อ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มี การบ่งบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเริ่มชอบพอกันได้ยังไงนะแต่ว่ามันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปี2 0 1 1ถึงปี2 0 2นนี่แหละครับคือเลนา์โดและก็ลอร่าเนี่ยได้ร่วมกันสร้างส,างสิ่งที่เรียกว่าคาสเซนิก้าโปรโตคอลขึ้นมาคือมันเป็นโปรโตโคอลหรือว่าเป็นวิธีปฏิบัติเฉพาะของคาสเซนิก้าเท่านั้นผมไม่แน่ใจว่าในในวงการแพทย์นะครับเนี่ยมันมีมันมีหมอที่สร้างวิธีปฏิบัติหรือว่าวิธีรักษาเฉพาะตัวขึ้นมาบ้างไหม อันนี้ต้องบอกตามตรงว่าไม่มีนะฮะ,ะคือปกติเราจะปฏิบัติหน้าที่เราก็ต้องมีแหล่งอ้างอิงตามมาตรฐานใช่มันต้อง,องมีมาตรฐานโปรโตโคอลไม่ว่าจะเป็นแบบ A B C D ไกด์ไลน์จะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันจะต้องมี ที่สากลทั่วโลกเขาใช้จะไม่มีใครแบบเอ้าก็ผมทําอย่างเงี้ยอ่ะพอผู้ป่วยเข้ามาคุณต้องทําตามแพทเทิร์นของผมเท่านั้นไม่ได้ยังี้ไม่ได้ยังไงไม่ได้เหมือนมนสิ่งที่ตังบอกคือมันมีมาตรฐานส่วนางมีวิชาชีพของมันอยู่ใช่ไหมัชาีพกำกับอยู่ะไรอ่างเงี้ยมันมันมันเป็นการให้เราบอกว่าถ้าเราทําตามเนี้ยสุดท้ายผลเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับแต่ถ้าเราไม่ทําตามมาตรฐานสุดท้ายญาติผู้ป่วยมารู้อ้าวคุณเมาแพ็กเตคุณทําไปเรื่อยก็มีสิทธิ์โดนเหมือนกันฮะ เออนั่นแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเคสเนี้ยมันแปลกคคือตอนนี้ผมหาข้อมูลผมไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นทั่วไปไหมเียสิ่งที่ลิโอนาโดกับลอร่าร่วมเงินสร้างขึ้นมามันคือสิ่งที่เรียกว่าคาเซนิกาโปรโตคอลเลยแหละค,คือวิธีการรักษาเฉพาะตัวของของสองคนเนี้ยที่ถ้ามันมีคนไข้ลักษณะนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะ t r e a ด้วยด้วยวิธีการประมาณเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นมาตรการเฉพาะที่ลิโอนาโดเนี่ยจะใช้กับผู้ป่วยหนัก ที่เข้ามาในห้องฉุกเฉินที่เขาดูแลอยู่ในช่วงกะที่เขาดูแลอยู่แล้วก็เขาจะจัดการมอบยาให้ผู้ป่วยเหล่านี้ซึ่งมันประกอบไปด้วยสารอย่างพวกร์ฟีนหรือว่าคลอโพรมาซีนหรือว่ามีดาโซลัมโปรโพฟอลอะไรพวกนี้ซึ่งมันชื่อที่ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เออแต่ว่ามันจะเป็นยาที่ถูกให้ในปริมาณที่มากจนคนไข้เหล่านี้เสียชีวิตได้เออ,เอ,อคือถ้าถ้าวัดกันในง่คอนเซปต์คืออ่ะคนไข้เหล่านี้เข้ามาด้วยอาการที่หนัก จนแบบอาจจะเป็นอาการโครมา่าสิ่งที่ลิวนาโดแล้วก็ลอร,ร่ามอบให้เนี่ยมันคือการตัดชีวิตเขาไปครับซึ่งมันก็มีความคาบเกี่ยวกันอาจจะมีมีคีย์เวิร์ดที่เด้งขึ้นมาว่ามันคือการยูเทนเนเซียหรือว่าการุณยฆาตหรือเปล่าแต่จริงมันมันไม่ใช่เพราะว่าคนไข้เหล่านี้ที่อยู่ในคาสิเนกาโปรโตคอลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เซ็นบายยินยอมไม่ได้ไม่ได้ยินยอมกับพฤติกรรมที่คาสนิกาทําเลย,เลย ทำให้การกระทําโดยพลาการของสองคนเนี้มันคือการฆาตกรรมดีๆนั่นเองใช่เอ,อแล้วมันก็ไม่ได้มีข้ออ้างว่าทําไปเพื่อเจตนาดีว่าอยากให้ผู้ป่วยพ้นทุกข์เพราะว่ามีกรณีหนึ่งครับที่มันมีผู้ป่วยคนหนึ่งเข้ามาในในห้องสุขเฉินที่คาสินิก้าแล้วก็ลอร่าเนี่ยดูแลอยู่อปรากฏว่าเขาก็เสียชีวิตแต่อาการที่เขาเข้ามาพี่ตังพิธันมันแค่อาการไหลหลุดเท่านั้นอ่ะเออคือแบบ ไหลหลุดเข้ามาห้องฉุกเฉินแล้วก็เข้ามาดูแลอาจจะมีการดมยาหรือว่าเพื่อผ่าตัดหรือว่าเพื่อรักษาอะไรบางอย่างที่ผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าผลปรากฏว่าเขาเสียชีวิตราวอาการที่มันไม่เกี่ยวข้องยาที่เขาจะให้ได้เนี่ยมันก็มียาหลายตัวมันเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกระงับประสาทกล่อมประสาทหมดเลยอย่างมอฟฟีนเนี่ยให้มากไปก็กดอาการหายใจหรือว่าโปรโพอฟอลที่บอกไปอันนั้นที่จริงเขาใช้แต่ในห้องดมยานะฮะก่อนจะผ่าเตาเท่านั้นคุณถึงจะไปดมไม่มีใครอยู่เดียวมาให้กันหรอกฮะใช่คือเขาอาจจะใช้ ใช้ข้อได้เปรียบที่เขาเป็นวิสัญญีแพทย์ด้วยมั้งเออแล้วก็แบบใช้สารต่างๆนานาในปริมาณที่มากเกินกว่าที่คนจะใช้มันรู้ช่องว่าใช้ยาพวกนี้เป็นปกติแล้วแหละเพราะฉะนั้นถ้าใช้มากเกินไปมันอ้างได้ว่านี่ไงเออใช้ยาเกินไปมันเกินขนาดไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยคือวางแผนมาแล้วครับคือในช่วงปี2011บแล้วก็คือในช่วงปี2 0 1 1ถึงปี2 0ง4ที่คาสินิกัสโปรโตคอลเนี่ยมันยังแอคทีฟอยู่ครับมันมี กว่า40เคสการตายปริศนาที่น่าสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งสองคนนี้แหละซึ่งถ้าสมมติว่ามันเป็นทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับทั้งสองคนนี้จริงอะ่แะแปลว่าเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมคนใบมากกว่า40คนซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากๆครับคือการมีอยู่ของสิ่งเนี้ที่เหมือนว่าทั้งสองคนนี้จะสามารถฆ่าใครก็ได้เนี่ยประกอบกับอานาจในโรงพยาบาลที่เขาก็าเป็นคนตําแหน่งใหญ่โตเนาะทําให้เขาเองไม่ได้รับการสงสัยซึ่งการไม่ได้รับการสงสัยการที่สามารถฆ่าคนต่อเนื่องได้เรื่อยๆเนี่ย ผมว่ามันนํามาสู่การที่ทั้งสองคนเริ่มได้ใจอ,ะอ่ะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตที่เหนือกว่าคนอื่นสามารถควบคุมการความเป็นความตายของผู้คนได้ที่ในในการดูแลของเขาเนาะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าที่จะสามารถทําอะไรก็ได้และพวกเขาเนี่ยก็เริ่มขยายห้องปฏิบัติงานของตัวเองเนี่ยไปในวงกว้างมากขึ้นคือตัวลอร่าเนี่ยคือเธอเคยสารภาพกับดิอร์โดผ่านทางโทรศัพท์ครับว่าเธอมีความต้องการที่จะ ฆ่าคนมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะรู้จักกับดิโอนาโดอีกเธอเนี่ยต้องการทํามันไว้ประกอบ่าว่าเธอเนี่ยมีความเครียดแค้นสามีตัวเองแล้วก็คุณแม่ของตัวเองตั้งนานอยู่แล้วด้วยสาเหตุที่เธอตั้งข้อสังเกตเอาเองว่าทั้งสองคนเป็นชู้กันคเหมือนไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้เราไม่รู้ว่ามีหลักฐานหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ลอร่าเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าทั้งคนท,ทั้งสองคนเป็นชู้กันแล้วก็อยากที่จะใช้ความต้องการในการฆ่าของตัวเองเี่ยในการลงโทษสองคนนี้ซะอื นั่นจรงนำให้เธอเนี่ยปรึกษาลิอุนโดว่าจะจะทำยังไงดีจะฆ่าสองคนนี้ยังไงดีสุดท้ายทั้งสองคนน่ยก็ใช้วิธีที่โหดได้มากเวย้ยคือลอร่าเนี่ยไปหลอกสามีของตัวเองให้เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นเบาหวานครับทางในนี้เขาไม่ได้เป็นเหมือนใช้หลักฐานหรือว่าเอกสารทางการแพทย์ปล,มปลอมๆขึ้นมาบอกว่า เอ้ยคุณเป็นเบาหวานนะอเข้ามารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ที่ฉันทํางานอยู่สิซึ่งก็มีเลโอนานดรออยู่<อ>สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการมอบยามีการให้อินซูลินที่เกินขนาดแล้วก็ยา,าต่างๆที่เขาไม่จําเป็นต้องใช้ครับซึ่งมันเป็นปริมาณที่มากเกินทําให้ร่างกายของเขามันสุดโทมลงแล้วก็นําไปสู่การเสียชีวิตของเขาในที่สุดครับมันคือวิธีคาสเนิก้าโปรโตคอลที่เราพูดมาตั้งแต่เมื่อกีนะ้เนาะแต่ว่ามันแค่ไม่ได้อยู่ในห้องโรงพยาบาลอีกต่อไปแล้ว มันเริ่มก้าวข้ามหรือว่าขยายพรมแดนของมันไปสู่ในในบ้านของของลอร่าแล้วด้วยผมรู้สึกมันมันค่อนข้างอันตรายขึ้นเรื่อยๆอคือมันมีรายงานจากเพื่อนน่วงงานครับว่าทันทีที่สามีแล้วก็แม่ของลอร่าที่จะเสียชีวิตหลังจากสามีเข้าไปเนี่ยตายเนี่ยคือลอร่ากับเลโอนาร์โด เหมือนแสดงความรักต่อก,กันในพื้นที่ทํางานอะ่ะอย่างเปิดเผยมากขึ้นเว้ยคือเหมือนแบบมันไม่มีอะไรขวางกั้นพวกเขาแล้วโฉงครื่มไปเลยเออคือพวกเขาสามารถแบบแสดงความรักกอดกันหอมแก้มกันหรือว่าพูดบอกรักกันในที่ทางานได้อ <c oughs> ย่าง,งบสบายใจมากขึ้นคือมันมันเห็นได้ชัดมากๆว่าพวกเขาเนี่ยมีความสุขแบบออกหน้าออกตาแต่มันก็มันยังไม่พอเว้ย สำหรับทั้งทั้งสองคนว่าอิสระที่เขาได้รับมาจากการฆ่าคนเนี่ยม,มันยังไม่ถึงขั้นที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่ครับแน่นอนไม่สิ่งที่เขาต้องทําต่อมาคือการฆ่ามากขึ้นเพื่อให้เขามีอิสระมากขึ้นคือเขาก็เลยวางแผนที่จะจัดการสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆต่อคือพวกเขาเนี่ยคุยกันผ่านโทรศัพท์ครับปรึกษากันว่าจะจัดการใครต่อดีอคือนายชื่อที่ปรากฏออกมาในบทสนทนาเนี่ยมันมีตั้งแต่พี่สะพ้ายแม่ยายญาติคนนั้นญาติคนนี้คือเขาพูดกันแบบเปิดเผยมากๆเว้ยว่าแบบเหมือน อยากฆ่าใครต่อเขาพูดชี้คอนอนั้นพูดชี้คนนี้ออกมาแบบน้าตาเฉยมากรับมันเหมือนว่าการฆ่าคนสําหรับสองคนเนี้ยมันง่ายดายมากๆม,มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเช้นพลังชีวิตหรือว่าพลังใจใดๆเหมือนชวนมากินข้าวเย็นที่บ้านเออ,อสำหรับผมบมันประมาณนั้นเลยคือแบบแค่อยากฆ่าก็คือฆ่าได้เลยคือลีโอนาร์โดเนี่ยยอมรับออกมาผ่านทางโทรศัพท์ว่า การฆ่าคนไข้เนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็น a อ g e เจ f รออฟเดสหรือว่าเป็นยมทูตแล้วกันเป็นเทวทูตห่งความตายและจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยแหละที่เป็นพระเจ้าคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไปกันใหญ่ตรงที่อ่ะมันคือการฆ่าคนโดยใช้วิชาชีพโดยใช้การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องแต่สําหรับผมมันมันน่าขนลุกตรงที่การฆ่าคนโดยง่ายไดเนี่ยมันนําไปสู่ความบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นในจิตใจ,จของคนที่ที่เทรดตัวเองเหนือกว่าคนอื่นทำผมเรื่องนี้มันค่อนข้างน่ากลัวมากๆเนาะ แต่ว่าตัวลอร่าเองเนี่ยก็ไม่แพ้กันเวย้ยคือขอบเขตเรื่องการพูดถึงคันฆาตรกรรมของเธอเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดคุยกับลีวานโดผ่านทางโทรศัพท์แล้วแต่มันลามไปถึงการพูดคุยกันในครอบครัวของเธอด้วยซึ่งครอบครัวของเธอตอนนี้สามีเธอเสียชีวิตแล้วนึกว่าแม่ของเธอก็ตายแล้วจากการฆาตรกรรมของทั้งสองคนคมันเหลือแค่ลูกของเธอนั่นแปลว่าเธอเนี่ยพูดเรื่องการฆาตรกรรมกับลูกๆของเธอด้วยคือมันมีบันทึกเสียงที่บันทึกว่าลอร่าเนี่ยพูดถึงการฆาตกรรมคุณย่ากับคุณนาของเด็กๆเ่าเนี้ย ก็คือแบบเป็นเป็นแม่ของสามีเธอแล้วก็น้องสาวของของสามีเธออะไรเงี้ยพูดถึงการฆ่าพวกเขาอย่างเปิดเผยมากๆกับเด็กๆแล้วก็พูดถึงว่าถ้าฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทํำยังไงให้มันเป็น perfect crime หรือว่าเป็นฆาตกรรมที่สมบูรณ์แบบไม่สามารถมีใครจับได้ออันนี้คือดีเทลที่ผมเล่าแบบค้าๆแล้วกันนะคือเธอเนี่ยพูดกับลูกว่าถ้าจะฆ่าคนเนี่ยเธอต้องฉลาดและก่อการฆาตกรรมที่สมบูรณ์แบบนะต้องใช้ยา มันถึงจะทําให้เคยฆ่าได้แบบไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เราต้องมานทั่งคิดนะว่าจะจัดการกับศพยังไงมันไม่ได้หายไปแบบง่ายๆอย่างที่คิดนะพวกเธอจะทําไงในเมื่อเราไม่ได้เลี้ยงหมูแล้วคือการบทสนทนาแบบนี้มันค่อนข้างน่าแปลกใจสําหรับผมคือมันอ่นหนึ่งเลยคือมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะพูดคุยกันในครอบครัวเป็นเรื่องปกติแน่ๆแ,แล้วก็การที่บอกว่าเราไม่ได้เลี้ยงหมูทําให้ไม่มีความสามารถในการจัดการกับศพเนะี่ยมันแปลว่าก่อนหน้าเนี้ มันเคยทำอะไรมาแล้วหรือเปล่าเอออาจจะหั่นเอาไปให้หมูกินอะไรอย่างเี้ใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยลอร่าแล้วก็สามีเนี่ยเปิดฟาร์มด้วยกันแล้วก็ฟาร์มเนี้ยมันก็เป็นมันก็เจ๊งไปทำให้เธอเนี่ยต้องดิ้นรนหาเงินมาเลี้ยมาจุนเจือครอบครัวนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเธอถึงต้องการที่จะฆ่าแม่สามีแล้วก็น้าของของเด็กๆไปเพื่อเอาเงินมรดกมามาใช้หล่อเลี้ยงครอบครัวอืมคือ พูดได้เลยว่าตอนนี้สภาพจิตใจของลอร่าแล้วก็จริงเรียวนาโดด้วยเนี่ยมันดูไม่ปกติเอาซะเลยครับจาก mm hmm. ดีเทลที่ผมได้เล่าไปเนาะคือมันไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเธอจะทําอะไรต่อไปทาให้ไม่มีใครรอบตัวของเธอเนี่ยยกเว้นเรียวนาโดเนี่ยปลอดภัยอีกต่อไปแล้วครับคืออันนี้เป็นดีเทลที่ผมรู้สึกว่าน่าขนลุกที่สุดของเรื่องนี้คือเธอเนี่ยเรียกลูกๆของตัวเองว่า Blue Angel แล้วก็ red angel ก mm ็ hmm. คือแบบเป็นเทวดาสีฟ้า mm hmm. แล้วก็เทวดาสีแดงเนาะ mm hmm. สิ่งที่เธอทํากับลูกคนโตเนี่ยคือการหยอดยาคลายกังวลให้เขาเนี่ยทุกๆเช้าผ่านน้ําดื่มผ่านชาให้เขาดื่มทุกๆเช้าจนร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนเริ่มแย่ลงเรื่อยๆจนเริ่มแบบส่งผลต่อการลุกขึ้นไปเรียนหรือว่าเริ่มส่งผลการใช้ชีวิตแล้วก็เธอเนี่ยเคยพูดคุยกับลิีวนนโดผ่านทางโทรศัพท์ครับว่า,วาถ้าคุณต้องการน่ะลูกๆฉันก็ฆ่าได้นะอเออคือมันมันไปถึงขั้นนั้นแล้วอะ่ะแล้วมันเป็น,นเป็นการพูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เรียบเฉย เรากับการฆาตกรรมเป็นเรื่องธรรมดามากๆของเธอและยิ่งไปกว่าน,นั้นคือเด็กๆที่เธอพูดถึงน่ะมันคือลูกแท้ๆของเธอที่ที่คลอดออกมาเออมันมันมันไม่เห็นว่าเรื่องนี้มันไปกันใหญ่แค่ไหนเนาะแต่ว่ามันยังโชคดีที่ลีอันโดเนี่ยไม่ต้องการแล้วก็บอกว่าให้ปล่อยเด็กๆไปเราไม่ควรไปยุ่งกับเด็กๆเ,เขาอะไรเงี้ยน,นะครับคือมันก็ไม่มีใครรู้ว่าถ้าพยาบาลที่ชื่อคลีเลียคนนั้นเนี่ยไม่เอาเรื่องของ,ของทั้งสองคนเนี้ยไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าว่าเขาจะฆ่าคนไปอีกกี่คน ใช่ใช่เพราะว่าที่จริงโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่ที่หากมีคนตายเนี่ยไม่ค่อยมีที่สังเกตสังเกตเท่าไหร่อาจจะป่วยตายนู่นนี่ตายมันเกิดขึ้นได้อืมนั่นแหละคือผมรู้สึกว่าอย่างที่พี่ตังพูดเลยว่าการที่มันเป็นโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปิดแล้วมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ่างนั้นทําให้เราเราไม่มีทางดูดูได้จริงๆเลยว่าเรื่องนี้มันจะไปสุดที่ตรงไหนถ้ามันมีการแจ้งความแล้วก็นําไปสู่การจับกลุ่มตัวทั้งสองคนในที่สุดครับ คือในแง่ของคดีความเนี่ยตัวลิโอนโดเองเนี่ยถูกสารตัดสินให้ต้องจำคุกตลอดชีวิตจากคดีฆาตกรรมสิบคดีที่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าเขามีความเกี่ยวข้องจริงก็คือมีคนไข้แปดคนแล้วก็มีสามีแล้วก็คุณแม่ของลอราที่เขามีส่วนในการฆ่าด้วยแล้วก็จริงๆมันอาจจะมีมากกว่านั้นถ้าเป็นตามตัวเลขที่ผมได้เล่าไปตอนต้นเนาะส่วนตัวลอราเองเนี่ยก็โดนสารตัดสินให้จำคุกสาสิปีจากคดีฆาตกรรมสามีของเธอแล้วก็แม่ของเธอด้วย ส่วนลูกๆของเธอก็หาคนดูแลต่อก็อยู่ในการดูแลของรับต่อไปอนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีสตาฟในโรงพยาบาลจํานวนสิบกว่าคนที่ก็ถูกสืบสวนด้วยเหมือนกันครับว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปกปิดเรื่องนี้หรือเปล่าอ,อย่างนี้ผมได้เล่าไปตอนแรกเลยนะว,ว่าบอร์ดบริหารเนี่ยมีข้ออ้างให้กับลีโอนาร์โดตลอดมาว่าเขาเป็นแพทย์เีเนียการเสียชีวิตในการดูแลของเขาก็เป็นเรื่องปกติเพราะเคสของเขาหนัก แล้วก็ไม่ได้สืบสวนลีโอนารโดอะไรขนาดนั้นก็เลยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีบางคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คอยปิดข่าวให้ลีโอนารโดด้วยผลประโยชน์บางอย่างหรือว่าหรือมีการแบบมีหลับตาข้างนึง่งแต่มันดูเหมือนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะฮะซึ่งผมก็คิดเหมือนกัน่งว่าแบบเออเขาทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแต่ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องที่ทําให้เรามองวงการแพทย์เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเออทําให้รู้สึกว่าการเข้าไปในวงโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมอหรือว่า พยาบาลที่ดูแลเราเขามีคอนดิชันอะไรบางอย่างในจิตใจที่ทําให้เขารู้สึกว่าการดูแลคนไข้ทําให้เขาอยู่เหนือาว่าคนอื่นหรือเปล่า,าแล้วก็ทำอะไรกับชีวิตคนไข้ที่เขาดูแลได้หรือเปล่าเนะ่ครับ,รบเออก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันมีแรงผลักดันอะไรไหมอ่ะเหมือนว่าแรงแรงจงใจที่ทำให้เขา้อทำแบบนี้อ่ะคือ ผมพยายามหาแล้วอันนี้ข้อจํากัดของเรื่องเนี้คือข้อมูลน้อยมันเป็นข่าวที่อิตาลีแล้วก็ทุกอันนี้ผมหามาคือต้องกดแปลมา,าแล้วก็มันไม่ได้มีดีเทลเยอะขนาดนั้นไม่ได้มีสารคดีไปทําไม่ได้มีเขียนเป็นหนังสือฉะนั้นจะเอามาจากหน้าข่าวที่มีการรวบรวมท่านเองคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแรงจูงใจอะไรที่ทําให้ลีโอนาร์โดเนี่ยเป็นเป็นขนาดเนี้ยอย่างลอร่าเองอเราเข้าใจได้ว่ามันมีการแมนิเพลตบางอย่างของลีโอนาร์โดที่เป็นเป็นตัวตั้งตัวตีเนาะเป็นคนที่แบบ คอยเชฟความบิดเบี้ยวของลอร่าขึ้นมามเรื่อยๆแล้วก็คอยสนับสนุนพฤติกรรมด้านมืดของเธอ<ม>จนจนมันไปกันใหญ่<ำ>แต่อย่างตัวลีโอนโดเองผมยังไม่ค่อยรู้เหมือนกันสําหรับตัวพี่นะ,ะตัวตังเนีย่ยค,คิดว่าปกติแล้วครับอาชีพหมอเราหรือว่าพี่พยาบาลที่อยู่ใน โรงพยาบาลเนี่ยเวลาเราเห็นเคสที่มีการตายมันเกิดขึ้นทุกวันนะฮะจนบางคนเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเห็นเป็นภาพปกติไปแล้วก็ได้ดังนั้นลีโอนาร์โดเขาก็คิดว่ามันก็คือเรื่องปกติสําหรับเขาอะแต่นี้บอกก่อนนะครับว่าเขานะแต่สาหรับตังก็ยังรู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งที่ช่วยชีวิตคนไข้ไม่ได้หรือว่าเห็นอ้าวคุณป้าเตียงเนี่ยเราเพิ่งมาทักทายตอนเย็นเนี่ยเสียแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะครับคงไม่รู้สึกว่าเออธรรมดาดังนั้นไปหาเคสต่อไปอันเนี้ยน่าจะมี เขาเรียกว่า mental breakdown คือลิโอนาโดเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างในจิตใจที่มันไม่ปกติอยู่แล้วทำให้เขาสามารถก่อเหตุแบบนี้ได้และอีกหนึ่งอย่างนะที่สงสัยว่าคนจะมีคนรู้เห็นกับลิโอนาโดหรือเปล่าเพราะว่าอะไรปกติเวลาหมอสั่งยาจะให้ยาอะไรเราก็ต้องเขียน order, ออเดอร์ครับเพราะมันมต้องไปเบิกยาดังนั้นเราจะต้องเขียนแล้วก็ต้องระบุด้วยว่าให้ในมริกามเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ อยากรู้เหมือนกันว่าในเคสที่เขาเอายาไปให้คนไข้อะใครเป็นคนเอาไปให้หรือว่าเขาคอมบกับลอล่าเลยออย่างเช่นเขาสั่งลอล่าเอาไปฉีดเลยอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมเขาอาจจะเขียนแค่ปริมาณที่เดียวแต่ว่าฉีดเต็มแม็กเลยอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เนาะแต่ถ้าสมมติไปทํากับพี่ๆพยาบาลคนอื่นเขาต้องสงสัยครับบางท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคอนดิชั่นนี้ถึงให้อย่างเงี้ยต้องมีการตั้งข้อสงสัยอยู่แล้วอก็ไม่รู้ว่าเขาลอดมาได้ยังไงเหมือนกันถ่าไปเกือบสี่ใช่รายมันถ้าระบบระบบในโรงพยาบาลมันดีอะระบบที่แบบ มันโปร่งใสโปร่งใสพอที่ทุกคนตรวจสอบกันและกันได้เหตุการณ์นห้อานี้จะไม่ได้เกิดขึ้นหรือเปล่านะใช่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่มีความสูญเสียน้อยกว่านี้ถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องแต่อยากบอกประเทศไทยเรา มีการตรวจสอบนะฮะบอกก่อนนะคือเราไม่ได้เอาเบอรดิสเครดิสใช่ไม่ว่าเราจะไปเบิกยาห้องยาเขาก็จะมีการคีย์อยู่แล้วครับเราต้องเบิกจากห้องยาไม่ใช่อยู่่นี้เป็นดึงเอาเอาไม่ได้ฮะต้องมีการเบิกมีหลักฐานอะไรเรียบร้อยมีการรีเช็คพี่พยาบาลมีการส่งเวรด้วยว่าคนไข้นี้ทําอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วก็ในประเทศไทยมีอีกหนึ่งอย่าง เวลาที่เราครับมีเคสตายเยอะแบบช่วงเนี้ยตายเยอะมากมันเกิดจากอะไรเราต้องหยิบเคสพวกนั้นมาคุยกันเขาเรียกว่าเป็นการประชุม MM อหมอทั้งนั้นเน่ยมาคุยกันหรือว่าพี่พ,พยาบาลนี่ยมาคุยกันว่าเคสเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดยังไงคนไข้ถึงตายที่จริงไม่ควรตายนะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรบ้างเราจะต้องเสริมตรงไหนจะต้องป้องกันยังไงอันเนี้ย ระบบสาธารณสุขไทยเรามีครับถึงถ้าระบบมันดีพออะ่ะใช่มันจะอุดอดรอยรั่วก,การาาการแบบเป็นตัวแปรที่ผิดปกติไปได้อ่ะครับเราสนใจอีกเรื่องนึงคือสุภาพจิตของคนในโรงพยาบาลไปค,คิดว่าตังน่าจะ บอกได้มากกว่าพวกเราคือมันมีการช่วยเหลือมันเช็คอัพยังไงไหมหมอเครียดมากแบบใช่ใช่ครับต้องต้องยอมรับว่าอาชีพเราก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ก็มีความเครียดเหมือนกันมีความรับผิดชอบที่เราต้องแบกรับมีภาระที่ต้องแบกรับเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะหนักทั้งกายและใจกายพักผ่อนมันหายครับแต่บางทีใจเราครับเราก็คิดซ้ำๆเนี่ยแต่โชคดีคืออย่างตังเนี่ยเวลามีอะไรเครียดเราสามารถเดินหาอาจารย์ที่เป็น จิตแพทย์ได้เลยปรึกษาได้เลยขอเข้าคุยได้เลยก็จะมีการคอนซัลแล้วด้วยความที่หมอเราเรารู้อยู่แล้วว่าความเครียดมาจากไหนซึมเศร้าอะไรพวกเนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เราเลยไม่ไม่รอที่จะไปปรึกษาก็อยากบอกกับทุกคนเหมือนกัน ผู้คนทุกคนที่บ้านเนี่ยครับประชาชนเราถ้ามีความเครียดมีอาการซึมเศร้าอะไรแบบเนี้ปรึกษาให้เลยไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องอายแล้วสมัยนี้ครับ,รบมันเป็นเหมือนสิ่งธรรมดาทั่วไปที่มันสามารถเกิดกับจิตใจ,ใจเ,เราได้เพราะยุคสมัยนีเ้เนาะ ทุกอย่างมันแบบเติบโตอย่างรวดเร็วมันไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วบางทีเราเห็นคนนู้นคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยมันทําให้เราเก็บมาคิดเกิดความเครียดภาระประจําวันก็มีความเครียดดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้ครับเป็นยุคที่คนป่วยเยอะทางสุขภาพจิตดังนั้นครับปรึกษาได้ดีจังดีจังเออเนี่ยได้ได้ข้อมูลจากหมอตัวจริงมันก็มันก็ดีครับโอเคงั้นเรื่องผมก็ประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปไหนบอกว่าไม่โหดไงฮะ สี่สิบรายนี่มันก็โหดอยมันก็สิบกระโหลกอยู่นะคือจำนวนการเสียชีวิตอะเยอะครับอาจจะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด40่สิรายแต่ว่าก็ก็เกินสิแน่ๆแต่มันไม่ได้มีเลือดสักหยดไงพี่เพียงแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่โหดอะเพราะมันมีเลือดแต่ว่าในแง่ดีเทลมันน่าขนลุกบรรยากาศมันดูอึมครึมเนาะดังนั้นมากกว่ายิ่งจิตใจของคนที่เป็นผู้กระทำเนี่ยยิ่งโหดนะแต่ว่า ก็เดี๋ยวต่อที่เรื่องของพี่ตังนะครับอ้าวพี่ต้องมีด้วยเหรอครับนึกว่าแบบเชิญมาเพื่อตัดสินว่า2คนเนี่ยใครจะได้เรื่องสิบกะโลกไม่ใช้อคนอผมไม่ซื้อคน โยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นตังตังแล้วกันนะครับฝากด้วยครับก็ขออนุญาตบอกก่อนนะว่าเล่าแบบขอไม่มีสคริปต์ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ไรเพราะว่าตังไม่มี MacBook ใช้ครับเลยไม่สามารถมาตั้งให้มันแบบเท่ากับ2คนได้ผมให้เครื่องนึ่งับตังไม่ใช่ไรฮะคือที่จริงคดีนี้มันเป็นคดีที่ตังอ่ะเคยเคยไปดูมาแล้วเคยไปอ่านมาแล้วเพราะว่า จะหาเคสวันวาเลนไทน์ทำก็ไม่ผ่านตาเคสนี่ก็เลยมันก็อยู่ในความทรงจําเหมือนกันก็เลยลองเอามาเล่าให้ฟังเหมือนแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนก็นแล้วกันนะครับอาจจะเขาเรียกว่ารายละเอียดบางจุดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์เอาจากความทรงจําเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เดือนนี้อัดวันนี้พอดีเดือนแห่งวาเลนไทน์อ่าดังนันอยู่ถูกต้องก็ต้องเป็นเคสที่มันเกี่ยวอะไรกับวันวาเลนไทน์ครับแล้วก็เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับครอบครัว ที่เป็นหมอเนี่ยแหละฮะแต่ไม่บอกว่าใครจะเป็นคนร้ายแต่มันเกิดในครอบครัวคนที่เป็นหมอ,อมนะครับ เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี่ต้องขึ้นนี้ก่อนนะฮะเริ่มต้นจากชายคนหนึงครับเขาเป็นหมอชื่อว่าดรจอห์นฮามิลตันอ่เดรจอห์นเนี่ยเขาเป็นหมอเฉพาะทางทางด้าน OBGYN หรือว่าหมอสูติและนารีเวชใช่ก็คือทำขอดด้วยนะครับผาตัดมดลงมดลูกปัญหาของคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับคุณหมอจอนเนี่ยรับผิดชอบ เก่งมากทํางานอยู่ที่โอกรา์มาซิตี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแพทย์ที่มีฝีมือชากาดเลยนะครับและนอกจากทํางานในโรงพยาบาลน,นะครับดรจอห์นคุณหมอจอ์นเนี่ยเขาก็เปิดคลินิกครับเป็นคลินิกอ b อ r ชั o นคลินิกหรือว่าคลินิกทําแทง้ง <ทำ S 3> นะครับซึ่งในประเทศเขามัน,ม,นมันถูกกฎ <คน S 1> หมาย ประเทศเราก็ถูกแล้วนะครับอ่าประเทศเรากฎหมายการทําแท้งก็ถูกได้ประมาณหนึ่งปีกว่าๆแล้วนะฮะดังนั้นนะฮะประเทศไทยทําแท้งถูกกฎหมายนะดังนั้นนะฮะต้องไปดูครับปรึกษาแพทย์ใครสมมติกังวลอยากยุติการตั้งครรภ์ปรึกษาได้ตอนนี้นะครับเสริมความรู้เล็กๆดีครับดีครับผมนั่นแหละครับเนี่ยแหละดรจอห์นก็ทำ abortion clinic เนี่ยแหละครับทีนี้ครับต้องเล่าแบบนี้ว่าดรจอห์นเขาเคยมีครอบร่วยแล้ว นะครับเขามีภรรยามีลูกสองคนแต่สุดท้ายครับเขาหย่าเลิกลากับภรยาไปนะครับก็ดําเนินชีวิตเป็นหมอหนุ่มเขาเรียกว่าไลฟ์ตล์โอ้โหก็เลี้ยงดูตัวเองได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ครับวันหนึ่งเขาได้ไปปาร์ตี้ในปี1985ได้ไปปาร์ตี้แห่งหนึ่งได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากชื่อว่าซูซานครับดรจอห์นเห็นแล้วบอกว่าเนี่ยแหละคือหญิงที่ผมใฝ่ฝันผมใช่ไม่รู้ ยังไงไม่รู้วันนี้ผมต้องรู้จักกับเธอให้ได้สุดท้ายครับในวันนั้นครับดรจอห์นกับซูซานเนี่ยก็ได้รู้จักกันคุยกันซึ่งซูซานเนี่ยแบล็กเกล์เหมือนกันเลยเป็นผู้หญิงที่เคยมีครอบครัวาม,มาก่อนแต่หย่าแล้วม,มีลูกสองคนเหมือนกันด้วยอโอ้โหยิ่งคุยกันยิ่งคลิกครับเข้าใจกันเลยละ่ะเพราะว่าโอ้โหชีวิตผ่านมาเหมือนเหมือนกันดังนั้นครับทั้งสองคนทําความรู้จักกันอชอบพอกันพัฒนาความสัมพันธ์ คบกันได้2ปี 2> ตัดสินใจแต่งงานกันสร้างครอบครัวด้วยกันเลยนะครับดังนั้นก็กลายเป็นครอบครัวใหญ่นะแต่ลูกๆของทั้งสองคนเนี่ยในช่วงนั้นก็เริ่มจะโตกันแล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ในบ้านครอบครัวนี้นะครับซูซานเข้ามาในชีวิตของ The d ดนจสอนเนี่ยเธอทำอะไรให้บ้างซูซานไปรับผิดชอบคลินิกทำแทง้งอ,อาจจะเป็นแมเนเจอรไปช่วยบริหารนะครับทั้งสองคนก็รักกันมากๆเลยรักกันขนาดไหน ของหวันวันแต่งงานนะครับดรจอห์นซื้อรถจาก w ว r ร์ลสปอรในปีนั้นเลยแพงมากให้กับซูซานพยาสุธิรักษ์โอ้โหทุ่มทุ่มสุดตัวและทุกวันวาเลนไทน์หรือว่าวันเกิดดรจอห์นจะมีเซอร์ไพรส์ผมอาจจะไม่ว่างทำงานแต่จะส่งเหมือนแบบกิฟต์วอ์เชอร์ให้คุณไปเที่ยวต่างประเทศโอ้เรียกว่าใส่ใจอ่ะใส่ใจเปด้วย เป็นคนอเมริกาที่ชอบเที่ยวต่างประเทศนะฮะก็เนี่ยคุณไปเลยกับลูกๆไปยุโรปบ้างไปอะไรบ้างนะครับโอ้โหเรียกว่ารักกันมากจนเพื่อนของซูซานนะครับเอาไปตําหนิสามีดัวเองอ่ะคุณทาไมไม่เป็นเหมือนเนี่ยดูตัวอย่างซิดูตัวอย่างเขาซิเป็นปลาข้างบ้านเนี่ยเนี่ยด็ออร์จอนเขาซื้อให้เพื่อนฉันขนาดนี้อะไรแบบเนี่ยทุกคนแบบอิจฉามากความรักของทั้งสองคนแล้วก็ดรจอร์จนเป็นคนโรแมนติคทสรักซื้อดอกไม้เขียนกรให้กับซูซานตลอด ทีนี้ครับชีวิตของทั้งคู่เนี่ยก็ดําเนินอย่างราบลื่นผ่านไป14ปีโอ้ยาวยาวอย่างรวดเร็วเลย,ยมาถึงวันวาเลนไทน์ในปี2 0 0พันสอครับ,รบวาเลนไทน์ปี2001ในวันนั้นเนี่ยดร์จอห์นเขาก็แน่นอนครับเขาต้องเตรียมของขวัญให้กับภรรยาอยู่แล้วนะครับเขาไปสั่งดอกไม้เป็นแบบช่อดอกไม้ดอกกล้วยไม้โอ้โหประเทศไทยเรานี้จะดอกกุหลาบ ไม่รู้ดอกจ,จอรู้สึกว่าดอกหลาบแพงหรือเปล่าเขาเลยเปลี่ยนสั่งดอกกล้วยไม้ก็แล้แต่ช่อใหญ่สั่งไว้ให้ภรรยาสุดที่รักแต่วันนี้โอ้โหคิวผ่าตัดเยอะมากมตั้งแต่เช้าตรู่เลยก็ต้องรีบไปผ่าตัด เนีนครับต้องาจอนก็ไปผ่าตัดในเช้าวันนั้นครับผ่าตัดเสร็จปุ๊บเขาแวะกลับมาที่บ้านนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยลืมเหมือนเป็นแบบอ่ารีพอร์ตคนไข้เป็นข้อมูลคนไข้เขาก็เลยกลับมาเอาใช้เวลาประมาณเขาบอกนะว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45่นาทีเขาแวะมาเอาปุ๊บกลับไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดต่อทันทีทีนี้ครับต้องจอนผ่าตัดไปจนกระทั่งเวลาประมาณ10บโมงสีเวลานั้นเนี่ยเขาก็จะกลับมาบ้านเพราะว่า เขาจะต้องเอาก๊าซวันวาเลนไทน์มาแลกกับภยาคฆ์เขาหวาน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 เลยนะครับก็เลยกลับบ้านมาแต่พอวันนั้นครับเขากลับบ้านมาต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยลูกๆของทุกคนเนี่ยโตหมดแล้วย้ายออกไปแล้วเขาอยู่บ้านด้กันสองคนนะครับดรจอร์นกลับบ้านมาครับปรากฏว่าก็เปิดประตูบ้านเข้าไปแต่สิ่งที่เขาพบเนี่ยก็คือมันเป็นภาพที่น่าจะติดตาเขาไปจนตายครับเป็นร่างของภรยาสุดที่รักของเขาครับนอน อยู่บรเิเวณพื้นห้องน้ําำแล้วก็แบบเลือดอาไปหมดเลยเขาเรียกว่าแบบเป็นเลือดเต็มเลยฮะ,ฮะเลือดท่วม blood on the floor เต็มเลยตรจดอรอนเห็นเนี่ยตกใจรีบเข้าไปช่วย CPR นะครับเขาเข้าไปช่วย CPR แล้วก็รีบแจ้งโทรแจ้งนายวันวันเจ้าหน้าที่กลุ่มแรกที่มาถึงเนี่ยบ้านเขาเนี่ยมันนายวันวัน,วน,วนปุ๊บมันคือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายใช่ไหมฮะมันก็จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ที่สุดมาหาที่เกิดเหตุก่อน ปรากฏว่าคนที่มาก่อนเนี่ยเป็นกลุ่มนักดับเพลิงครับอ่อาก็จะมาช่วยก่อนดูว่าเกิดอะไรขึ้นพพเพระดรุจรบอกว่ารีบมาช่วยผมโดยด่วนผมคิดว่าเมียผมเนี่ยน่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับเขาก็มาพอเข้ามาถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอพี่ๆเขาเนี่ยก็เห็นว่าดรุจินก็กําลังทํา CPR อยู่นะครับอแต่การทาของเขามันแปลกๆป,ปกติ CPR เราเนี่ยก็จะต้องประกบมือสองข้างไว้บริเวณครับกลางหน้าอกครับบริเวณ กลึงกลางรลวนมนะฮะแล้วก็ปั๊มลงไปแต่ทุกจรตอนนั้นเนี่ครับพยายาม CPR แบบเอามือข้างหนึ่งกดหน้าอกอีกข้างหนึ่งกดบริเวณท้องปั๊มพร้อมกันไม่รู้เทคนิคใหม่หรือเปล่าอาจจะเป็นจอนโปรโตคอลหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นทุกคนก็รีบเข้าไปช่วยแต่ปรากฏว่าไม่ทันแสดงครับสูสานได้จากไปแล้วนะครับตอนนั้นตำรวจก็ต้องมาที่บ้านโอ้โหมากันเต็มเลยตำรวจก็มาตรวจสอบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อื นะครับอย่างแรกเลยสอบถามดร j จอร์นดรจอนบอกว่าเนี่ยมันอาจจะมีใครบางคนเข้ามาฆ่าตกรรมพรยยางผมเพราะว่าอะไรคลินิกที่ผมทำเนี่ยเป็นคลินิกทำแท้งที่จริงถูกกฎหมายแล้วนะครับเสรีแล้วแต่จะมีกลุ่มคนที่คอนเซอร์วทีฟอนุรักษ์นิยมที่รู้สึกแอนตี้มากมันคือบาปโอ้โหพระเจ้าจะไม่รับคุณขึ้นสวรรค์ศาสนาใใช่ดังนั้นครับมีกลุ่มคนที่แอนตี้ต่อการทำแท้งเน่ย ขู่ฆ่าดรจอร์นเกือบทุกวี่ทุกวันเนี่ยที่จริงหนึ่งสัปดาห์นะหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตายของซูซานเนี่ยกลุ่มคนทําแท้งเนี่ยแฟกมาที่คลินิกของดรจอร์นเป็นรูปดรจอร์นครับแล้วเขียนว่า De a d or alive อยู่หรือตายก็คือประกาศเหมือนเป็นแบบรางวัลนําฆ่าเออแบบอยู่หรือตายแล้วที่จริงสองสัปดาห์ก่อนหน้าที่ซูซานจะตายกลุ่มคนทําแท้งเนี่ยพยายามจะมาจุดไฟเผาคลินิกของดรจอร์นด้วยเออ เียกว่าก็มีมูลบางอย่างออที่ทำให้พอคิดได้ว่าเป็นการกระทําด้วยความออแค้นบางอย่างอะไรอย่างี้ถูก<ช>ต้องครับ<ๆ>เพราะว่าอย่างที่บอกว่าในสายตาคนด้านนอกอ่ะสองสามีเนี่ยรักกันมากร,รักกันแบบสุดๆเ,ออเลยฮะดังนั้นมันก็ต้องเป็นใครบางคนอ่ะที่ต้องแค้นเหมือนกันคนร้ายอาจจะแค้นซูซาด้วก็ได้เพราะซูชาซา,าเนี่ยเป็นเมนเจอร์ของคลินิกถูกไหมอะก็ช่วยผัวทาใช่ไหมดังนั้นกูต้องรับกรรมไปอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นตํารวจก็อาจจดข้อมูลไว้ทีนี้ครับตำรวจเขาก็ต้อง เก็บหลักฐานทั่วทั่ว,ท,วทั่วระแวกบ้านครับแล้วก็ส่งร่างของซูซานไปชนะสูตรว่าตายยังไงนะครับหลักฐานที่ต้ารวจเจอในระแวกบ้านไม่ค่อยเจออะไรเลยในบ้านก็ไม่เจออะไรไม่มีหลักฐานการบุกลุกดใดๆนะครับไม่มีของหายไม่เจออะไรเลยเหมือนว่าคนร้ายพยายามเข้ามาในบ้านเนี่ยแล้วก็ฆ่าแค่ซูซานนะฮะไม่มีรอยที่เรียกว่าฟุตปรินด้วยที่จริงฆ่าเสร็จถ้าจะเดินออกไปต้องมีรอยเลือดติดอ,ออกไปหน่อยแหละไม่มีเลยอันนี้ไม่มีเลย เพราะอย่างที่บอกว่าครามซินที่เกิดขึ้นคือพื้นเต็มไม่ปรื่อเลื่อนฮะถ้าคนร้ายอยู่อ่ะอยังไงมันก็ต้องมีบ้างยังไงต้องมรอีรอยเท้าบ้างอะไรบ้างมันไม่มีรอยเท้าเลยอันนี้ฮะใช่ไหมฮะนอกจากนั้นครับตอนที่เอาร่างของซูซานไปชนะสูตรศพปรากฏว่าสาเหตุการตายของเธอเนี่ยไม่แน่ใจระหว่าง2อ,อย่างระหว่าง s t r a n g u l a t i o n หรือว่าโดนดรัดคอเพราะว่ารอยที่คอเธอเหมือนมีรอยโดนรัดและน่าจะมาจากนิคทยคใช่นิคทนี่แหละฮะน่าจะประมาณ2ออันด้วยรัดเธอ นอกจากนั้นครับเธอยังมีร่องรอยบริเวณศีรษะมันเขาเรียกว่ามันมันมันเป็นบาดแผลกะโหลกแตกฉีกจนเนื้อสมองไหลออกมาที่เกิดเหตุด้วยครับแปลว่าเธอต้องโดนอะไรบางอย่างทบุบจนกระโหลกเนี่ยเปิดเลยเ,เอาเป็น<ร>สกา l แฟคเจอร์แตกไปหมดเลยดังนั้นก็ไม่รู้ว่า เธอตายจากอันไหนก่อนกันในตอนนั้นนะครับเขายังไม่สามารถจะชนะสูตรได้แบบโอ้โหแบบร้อยเปนะครับแต่ก็พอรู้ว่าวว่าคนร้ายเนี่ยอมหิทธิ่มโหดมากไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแบบพื้นมันเต็มไปด้วยบตดด้วยเลือดนะครับเป็นพรูอ็อบรัดเลยนะครับในตอนนั้นครับตำรวจก็ต้องมาถามสามีต่อเนาะว่าแล้วคุณเนี่ยไปไหนทําอะไรบ้างอเพราะคุณคือคนโทรแจ้งดังนั้นครับหลายๆคดีเนี่ยใครมาถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรกเนี่ย มังงชนะสงสัยแล้วคุณเป็นคนเดียวด้วยที่มีกุญแจบ้านเนี่ยเข้ามามในบ้านได้โดยไม่มีร่องรอยงันแงะใดๆและไม่มีหลักฐานว่ามีคนหนีออกไปจากแกรมซีนด้วยอืใช่ฮะตำรวจก็ถามนัอกระจอนกระจอนว่า,วานี่โอ้โหตารางเช้านี้ผมแน่นมากผมไปทํานู้นแวะกลับมาแค่20-30นาทีผมกลับไปทําต่อละแล้วลเพิ่งกลับมาเนี่ยฮะแล้วก็เจอแบบนี้เลยอะไรแบบเนี้ย ตำรวจก็ถามไปในตอนนั้นเนี่ยตำรวจยังไม่สามารถจะปักปั๊มได้นะเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนบริสุทธิ์จริงอย่าลืมนะครับเขาคือสามีที่สูญเสียภรรยาสุดที่รักไปนะครบมาตั้ง14ปีใช่ฮะต้องระวังระวังในการไปตัดสินใช่ตำรวจไม่สามารถไปปักปั๊มหรือถามอะไรที่มันแบบดูว่าสงสัยคุณอยู่นะครับแต่ตอนนั้นตำรวจก็ฉลาดครับเขาพยายามไปถามเพื่อนบ้านด้วยว่าได้ยินเสียงอะไรไหมนะฮะหรือว่า ไดดัมมิกความสัมพันธ์ของคู่สามีภรยาบ้านเนี่ยเป็นยังไงซึ่งเพื่อนบ้านชื่อซูซานเหมือนกันดังนั้นจะไม่พูดชื่อเพื่อนบ้านแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเพื่อนบ้านคนนี้ฮะก็บอกกับตำรวจว่าสองคนนี้ก็รักกันดีมาโดยตลอดนะแต่พักหลังๆเนี่ยซูซานซูซานที่เสียชีวิตอะฮะมักจะมาเล่าให้เธอฟังว่าสามีเนี่ยเหมือนแอบไปคุยกับใครก็ไม่รู้โดยสามีก็จะอ้างว่า เป็นคนไข้ตลอดเลยเนี่ยจะมีสายเนี่ยโทรมาประจําเลยแล้วก็สามีเนี่ยดรจอนเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนไข้เขาเนี่ยมีความคิดซูซายดอลไอเดียหรือว่าความคิดอยากฆ่าตัวตายผมเลยต้องดูแลเขาเป็นพิเศษครับเนี่ยแหละข้างบ้านเ็าบอกแต่ปรากฏว่าครับพอตำรวจเนี่ยไปถามเพื่อนสนิทซูซานก็ได้อีกหนึ่งเรื่องมาบอกว่าที่จริงอ่ะคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนไข้นะคนนั้นเนี่ยสาวคนนั้นเนี่ยเป็นนักเต้นเปรื้งผ้าทํางานอยู่ที่สตรีคขับ เป็นสาวเต้นเรื่องผ้าก็ไม่รู้ว่าดอร์จอนมีคนไข้เป็นสาวเต้นเรื่องผ้าหรือว่าเขากําลังแอบแอบคลิกอยู่แอบกิิกอยู่ความสัมพันธ์ลับๆใช่ฮะตำรวจไปเจออะไรมากกว่านั้นไปเจอการ์ดวันวาเลนไทน์ที่สูซานเตรียมให้ดรออร์จอนในการ์ดนนี่นเขียนว่าฉันรู้นะว่าคุณเนี่ยไม่สมควรจะได้รับมันมแต่สุดท้ายเนี่ย ยังไงฉันก็รักคุณนะแฮปปี้วาเลนไทน์ปกติเนี่ยเออแปลกปกติพี่ทันเขียนการ์ดวาเลนไทน์ให้แฟนไงครับคุณเขียนบ้างไหมคุณเขียนบ้างไหมไม่เขียนแต่ว่าอาจะเขียนแบบอย่างอื่นแทนใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์แบบบอกรักบอกชอบอะไรอย่างนี้ไปทางนี้ฮะเขียนไหมผมก็ไม่เขียนแต่ว่าลงรูปไปจีอ่าโอเคถ้าคนเขียนการ์ดจริงก็ต้องบอกว่ารักมากๆขอบคุณที่ดูแลกันมาหรืออะไรเงี้ยแต่นี่บอกว่า ที่จริงฉันรู้คุณไม่สมควรจะได้รับมันแต่ยังไงฉันก็รักคุณประโยคแรกสําคัญใช่ตํารวจเลยคิดว่าเฮ้ยสองสามีเนี่ยยังไงก็ต้องมีเรื่องที่มันบอกแว้งกันและดีไม่ดีมันอาจจะนําไปสู่ชนวนที่ดรจอนอาจจะลงมือฆ่าได้กรมภรรยาตัวเองก็เป็นได้แต่อย่างที่บอกครับอย่ากระโตกกระตากไปตอนเนี้งั้นเอางี้ดีกว่าดรจอนตารวจว่าดรจอน เดี๋ยวคุณไปให้ปากคําเพิ่มเติมหน่อยที่โรงพักกแล้วกันนะอ่าไปคุยกันต่ออีกนิดหน่อยนะครับจะได้เก็บลายนิ้วมือเพราะมันปี2001นะฮะมันก็จะสามารถพิสูจน์หลักฐานอะไรได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับอ่ะดรจอ์นก็ขึ้นรถตํารวจไปแต่สิ่งที่ดรจอร์นทาระหว่างอยู่ในรถครับปกติขึ้นรถตํารวจตํารวจเขาจะมีแบบที่กั้นระหว่างคนด้านหน้ากับคนด้านหลังนะครับดรจอ์นขึ้นไป เริ่มเขาเรียกว่าร้องไห้เกีดร้องโวยวายเอาหน้าตัวเองไปคูดกับเนี่ยบรียนแผงกั้นทําร้ายตัวเองก็ไม่รู้ตํารวจเป็นอะไรหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกสูญเสียมากๆก็ได้นะฮะเลยเกิดอาการแบบนี้ตํารวจเฮ้ยดรจอนใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็พากันไปที่โรงพักปรากฏว่าตอนที่พาไปโรงพักครับไปสอบปากคําตํารวจอีกทีมเนี่ยก็ไปเก็บหลักฐานที่โรงพยาบาลถามว่าไทม์ไลน์ของดรจอเนี่ยเป็นยังไงบ้างในเช้าวันนี้ครับ ปรากฏว่าจําได้ไหมในช่วงแรกที่ดรจอนให้ปากคําตํารวจว่ามันจะมีแวะแรกเลยที่ดรจอนแวะเข้าบ้านเนี่ยแวะเข้าบ้านในตอนนั้นประมาณ30มสนาทีเองครับครับแต่ที่จริงครับที่โรงพยาบาลบอกว่าในเช้าวันนั้นเนี่ยดรจอนเนี่ยเลทมากนะเพราะว่ามันต้องมีเคสผ่าตัดแต่เขาเลทไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยเอา้าตำรวจคิดว่าโอ้โ ดังนั้นเนี่ยไม่ตรงกันแล้วล่ะดรจอรนี่ไม่ใช่แล้วมันมีแก๊บใช่มันมีแก๊บหนึ่งชั่วโมงก,กว่าที่คุณสามารถทําอะไรก็ได้และตํารวจในที่เกิดเหตุไปเจอครับในห้องน้ํานั้นเนี่ยมันมีเหมือนฟองน้ําอยู่อฟองน้ําที่เขาจะใช้เช็ดทําความสะอาดอแต่สุดท้ายอ่ะมันเหมือนว่าคนร้ายเนี่ยไม่ทันเช็ดต้องรีบออกไปก่อนอาจะเป็นดรจอรหรือเปล่าที่เขามีเวลาจํากัดเขาอาจจะแค่อาบน้ําทําความสะอาดร่างกายของเขาให้ไม่มีคราบเลือด แล้วเขาก็ออกจากบ้านไปมันเลยไม่มีฟุตปรินต์หรือว่ารอยเท้าที่เป็นรอยเลือดตำรวจคิดว่าดรจอเนี่ยน่าสงสัยมากๆดังนั้นเราจะเอาอะไรไปตรวจด,ดีละ่ะเพราะดรจอเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวตำรวจบอกว่ารถดีไหมเพราะว่าถ้ามันช่วงแกบบเวลานั้นเน่ยเขาเข้ามาฆาตรการรมภรรยาแล้วเขากลับไปโรงพยาบาลแปลว่าเขาต้องไปขับรถกลับไปโรงพยาบาลเอารถไปตรวจดีกว่าโปเช็คเลยฮะพบมีรอยเลือดรอย d n เอ ลอยทุกอย่างฮะที่ชี้ชัดว่ายังไงด็อกเตอร์จอห์นเนี่ยก็ต้องสัมผัสกับเลือดของซูซานหรือว่าเนื้อเยื่อของซูซานเพราะว่ามันไปติดตรงบริเวณพวงมาลัยรถของเขาชัดเจนแล้วว่าไอช่วงแก็บตอนนั้นที่แวะกลับมาบ้านแป๊บนึงเนี่ยเขาต้องทําอะไรและออกมาขึ้นรถมีดีเอนเอติดอยู่จงจบก่อนแน่ใช่ยังไงซูซานเนี่ยเป็นกานมัดตัวประมาณหนึ่งใช่ต้องเสียชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนํำซ้ำครับมาฟังการให้ปากคำของดกรจอห์นซ้ำอีกครั้ง นกรอจอเนี่ยโปะแตกไปอีกหนึ่งอย่างบอกว่าผมช่วย CPR รเรื่อง CPR นี่ก็แปลกแปลกเลยนะที่กดทั้งหน้าอกทั้งท้องแต่มันมีอีกอย่างที่แปลกบอกว่าผมรู้นะผมเป็นหมอผมต้อง CPR แบบช่วยหายใจด้วยอพอพูดแบบนี้ขึ้นมาคนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักว่าเวลาเรา CPR ก็ต้องกดไปเฉยๆใช่ไหมแต่ที่จริงถ้าใครทําเป็นหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เรารู้ว่า เราจะต้องทั้งกดหน้าอกเสร็จปุ๊บ30สิบครั้งเราต้องเปลี่ยนไปเป่าปากครับอ่าเป็นอย่างเงี้ยสาิครั้งเป่าปาก30สิบครั้งเป่าปากดรจอนบอกว่าผมทําแบบนี้เลยมันจะผิดได้ยังไงตํารวจก็เลยถามว่าอ่าตํารวจเนี่ยไปถามพี่นักดับเพลิงที่เข้ามาครับบอกว่าพี่ดรจอนเนี่ยตอนนั้นที่ปั๊มอยู่มีเลือดติดอยู่ที่ปากไหมเพราะว่าถ้ามีเป่าปากใช่เพราะถ้าคุณเป่าปากจริงดรจอนต้องมีเลือดแต่พี่พี่นักดับเพลิงบอกว่า ไม่เห็นนะไม่ได้เป่าปากไม่ได้เป่าปากอะไรเลยนะผมไม่เห็นรอยเลือดติดอยู่เลยมันก็เลยโปะแตกอีกเรื่องมาที่จริงเนี่ยคุณอาจจะไม่ช่วย CPR จริงไม่ได้เป่าปากแกล้ง CPR ้ปลอมปลอมๆลอมครับตอนนั้นเนี่ยดอร์จอนตำรวจเนี่ยสงสัยที่สุดแล้วล่ะก็เลยจับเขาเลยนะครับออกหมายจับจับเขาเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมซูซานภรรยาของเขาเองแต่ด้วยความที่เขาครับ ก็าบอกตามตรงว่าเ้าสั่งสมเงินมาระดับหนึ่งทำงานสักสมเงินจ้างทนายความดีๆได้ก็จ้างทีมทนายครับเอามาต่อสู้ในคดีนี้และคดีนี้มันสู้ไปกันถึงชั้นศาลสูงสุดสุพรีมคอร์ทของสหรัฐเลยนะครับโดยทีมทนายของ d ดรจอร์เนี่ยก็อ้างว่าไหนคุณบอกว่าอะไรนะ CPR นู่นนี่คุณจะไปรู้ดีกว่าหมอได้ยังไงอ่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นเจ้าที่ตำรวจรนี่เขาเป็นหมอ,อมดังนั้นการทำอะไรเขาต้องรู้อยู่แล้ว หรือเราคุณลองจินตนาการถึงคุณเป็นหมอจริงๆอะ่ะแต่ถ้าคุณไปเจอภัยอย่างคุณสภาพแบบนั้นคุณจะประคองสติอยู่ไหมก็เลยไ้หวันล้อมอการที่ดรจอนเขาไปปั๊มสองข้างนั้นเขาอาจจะกําลังพยายามอะไรสักอย่างอย่าลืมว่านั่นพยายาเขานะครับไม่ใช่คนไข้เขาอทีมทนายก็อ้างแบบนี้นอกจากนั้นทีมทนายอ้างอีกว่าที่ไปพบดีเอนเอรอยนิ้วมือขราบเลือดอะไรอยู่บนพวงมลาลัยเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยวันที่ พนักงานดับเพลิงมาเนี่ยดรจอเนี่ยเขาไปเลื่อนรถให้พวกคุณยังไงล่ะเขา CBR ออยู่เขาไปเลื่อนรถปุ๊บมันก็ต้องมีรอยเลือดของภรรยาเขาอยู่สิอืมอืมมก็ดูโหดอยู่นะในการสู้คดีนะใช่ครับเขาดุเดือดเลยเพราะเขาจ้างทีมนายที่เก่งมากๆแถมเขาไปจ้างเขาเรียกว่าเป็นนักบรัดส์แบตเตอร์ประเทศไทยตังไม่แน่ใจมีหรือเปล่าเป็นนักที่จะวิเคราะห์การกระจายของเลือดอะไรเงี้ยเป็นคนที่จําลองครลมซีนขึ้นมาได้คือเขาอ่ะให คนนี้มาอยู่ทีมเขาเลยแล้วก็บอกเลยว่าเฮ้ยปกติถ้าฆ่ามันต้องเลือดกระจายไปอะไรแบบเนี้ยคือเขาพยายามหว่านล้อมให้สารเชื่อพูดง่ายๆนะครับแต่ตำรวจอายการของภาครัฐก็สู้เหมือนกันก็มีหลักฐานอะไรชัดเจนพรูฟได้นักถะเพื้นยืนยันไม่มีการขยับรถแน่นอนแถมมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ดรจอเนี่ยให้การไม่ตรงกันนำซ้ำข้ามไปอีกอย่าง เตาจำได้ไหมฮะดอร์จอนโวยวายหลังรถทำร้ายตัวเองปรากฏว่าตอนที่ไปถึงสถานีตำรวจเขาถ่ายภาพดอร์จอนเขามีรอยขีดข่วนตามร่างกายครับตำรวจเลยรู้ว่ามันต้องเป็นตอนที่เขาไปสู้กับซูซานแหละภรรยาเขาซูซานเลยสู้กับแต่ดอร์จอนพยายามกลบเกลื่อนแกล้งทําเป็นบ้าออกลุกบ้าไปเลยทำร้ายร่างกายไปเลยเพื่อให้ตำรวจคิดว่ารอยเนี้ยมาจากที่เขาทําเมื่อสักครู่นี้แผดตะเวนทําเองใช่เขา เขาเขาเข,า,เขาคิดมาหมดแล้วแหลนะนะด้อกดอร์จอร์นครับตำรวจก็เรื่องนี้พูดกับสารด้วยครับสุดท้ายสู้กันไปยาวเลยไปถึง Supreme court, สุ p e r ม m court ศาลสูงสุดเลยปรากฏว่าครับผลพิพากษาสารเชื่อทางรัฐมากกว่าดอกเตอรจอร์คุณนั่นแหละคือฆาตกรในคดีนี้มไม่มีใครแล้วพยานแวดล้อมทุกอย่างชี้ชัดมาที่คุณ บ้านก็ปิดมีแต่คุณที่เข้าได้แล้วใครจะไปเข้าใช่ไหมละฮะดังนั้นครับศาลเลยตัดสินว่าดรจอร์นเนี่ยนะครับมีความผิดฐานฆาตกรรม first degree murder ครับและโทษของเขาคือ life in prison ติดคุกตลอดชีวิตไปเลยนั่นแหละฮะติดคุกตลอดชีวิตไปเลยทีนี้ครับพอคดีมันมีการตัดสินแล้วคนก็มาถามว่าดรจอร์นทำไปทำไมแค่เรื่องชู้สาวแค่นั้นเนี่ยมันทำให้ต้องฆ่าต้องแกงกันเลยเหรอก็มีคนมาวิเคราะห์ รวมถึงกลุ่มเพื่อนของซูซานครับมีการพูดปากต่อปากปรากฏว่าที่จริงครับซูซานเนี่ยเขาคิดแผนที่จะหย่ากับดรจอนเมื่อเขารับไม่ได้อยู่กันมาตั้ง14ปีอ่ะแล้วอยู่ดีวันหนึ่งคุณไปแอบอาจจะไม่ถึงขั้นจะนอกใจแบบไปเป็นชู้กันนะฮะแต่เหมือนมีกิ๊กติดต่อกันอะไรแบบซูซานรับไม่ได้ใช่เพราะว่าครั้งแรกเธอก็ประสบกับปัญหากับสามีแล้วต้องเลิกลากแล้วมาครั้งนี้ถ้าเธอเจอแบบนี้เธอก็รับไม่ไหวเหมือนกัน เธอก็เลยอาจจะมีการไปปรึกษาเพื่อนว่าจะอย่าดีไหมหรือว่าในวันวาเลนไทน์นั้นเนี่ยตอนที่ดรจอนเข้าบ้านไปเนี่ยตอนแรกที่เขาเข้าบ้านไปนะฮะที่เขาแวบกลับไปเนี่ยที่จริงเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจฆาตกรรมก็ได้นะเขาอาจจะแค่มาคุยกันแต่วันนั้นมันเป็นวันวาเลนไทน์มันอาจจะตึงๆทุกอย่างมันตึงๆความคาดหวังแถมมีการ์ดแบบนั้นอีกอะไรแบบนี้ฮะสุดท้ายอาจจะมีการเปิดอกคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ การเลิกกันหย่ากันหรือเปล่าและดรจอห์นอาจจะฟิลขาดอาจจะรับไม่ได้เพราะปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้เพื่อนร่วมงานบอกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักเอาใจใส่แล้วก็เป็นคนที่ออมชอมอารมณ์เพื่อร่วมงานอะไรได้ก็ยอมอะไรแบบนี้ครับดังนั้นวันนั้นเขาต้องเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาฟิลขาดแน่็น่ป็น่าจะเป็นเรื่องการหย่ากันนี่แหละครับเพราะเขาก็ยังรักเธออยู่อ่ะเขาอาจจะเกลียดไม่้องแต่เขายังรักเธอสุดท้ายมันทําให้เกิด เกิดการบันดาลโทสะแล้วก็ฆาตกรรมพลั้งมือเพราะว่าอย่าลืมอย่างแรกคือรัดคอนะครับรัดคอไปก่อนอาจจะเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะและแกล้งทุบเพื่อเพื่อเหมือนว่าอำพรางคดีอีกเหมือนว่าฆาตกรเข้ามาโหดมากๆเลยอะไรเงี้ยจัดฉากให้มีเลือดมีอะไรก็ตามอะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนเขาสันนิฐานนะครับทางเจ้าหน้าที่สันนิฐานว่า motivation แรงจูงใจน่าจะเป็นงนี้ เพราะว่าปัจจุบันทางที่จรเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำไม่ใช่แน่นอนอเพราะเขายังสั่งดอกกล้วยไม้อยู่เลยะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาบอกเขาเป็นฝีมือของกลุ่มคนที่ แอนตี้การทาแท้งแหละใส่ร้ายเขาจ้างคนมาทําสถานการณ์แบบนี้ทําลายพวกเขาทั้งสองคนอะไรแบบนี้ฮะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่ตังอยากนํามาแบ่งปันให้ชาวอันเดอร์ตันเคสนะครับน้องยศพี่ทันฟังนะครับสุดท้ายคุณผู้ชมจะเชื่อว่าดรจอนบริสุทธิ์หรือว่าเป็นฆาตกรจริงก็อาจจะต้องมีการดิสคัตกันหน่อยเนาะถึงแม้คดีนี้จะมีการตัดสินสิ้นสุดแล้วแต่ใช่ว่ามันจะเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตัวจดรจอนเองก็ยังยืนยันว่า าริสุดอยู่เขาไม่ได้ทำถูกต้องครับอืน่าสนใจนีเนาะแล้วว่าคดีนี้มันมันมีความไม่ชอบมาพากลเยอะอยนตังคือความไม่เจออะไรเลยแกไม่มีผู้ต้องใสเลยที่สําคัญเลยอ่ะสุดท้ายแล้วมันต้องพุ่งเป้าที่เราด้อจอยคนนี้แหละคือผมรู้สึกว่าผมสนใจความความฉลาดของเขาแล้วกันคือคือไม่อยากชมมากแต่ว่ารู้สึกว่าหลายๆอย่างเจ้าเล่เจ้าเล่หัวหมอหัวหมอหัวอเพราะว่าเป็นหมอจริงแต่หัวหมอจริง ผมว่าหลายๆอย่างอะ่ะคือมันมัน,ม,นมันน่าจะเกิดจากการบันดาลโทสะแหละสมมุติว่าเราพูดกันในทฤษฎีที่จอนเป็นฆาตกรจริงๆนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากชั่ววูบหนึ่งที่เขาฆ่าภรรยายของเขา่างว่าการเกิดขึ้นชั่ววูบนี้มันจะตามมาด้วยแผน A B C D ที่ททเขากรองรับทุกอย่างเพื่อทําให้ตัวเนี่ยพ้นภัยซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าการที่เขาแบบทําสิ่งเนี้ยหรือว่าคิดแผนรองรับหรือว่าคิดเหตุผลรองรับการกระทาทุกอย่างของตัวเองไว้แล้วอ่ะ มันทำให้เขาหลอกตัวเองในตอนสุดทายเพราะว่าเขาไม่ใช่คนทำแล้วก็เชื่อมั่นว่าเชื่อไปเองเชื่อไปเองว่าคูไม่ใช่คนทำแล้วก็จะยังยืนยันอย่างนั้นต่อไปเลยบางทีอาจจะจําตัวตนนั้นไม่ได้ใช่ไหมบันดาลโทสะไปแล้วทําอะไรไปแล้วใช่ใช่เนาะพยายามลืมลืมอดีตนะครับเราเรามองในฐนะคนนอกอ่ะว่าถ้าเป็นคนนอกมองเข้าไปจะคิดว่าสองคนนี้รักกันมากๆอย่างที่ตังเล่ามาจริง่ะ พราะเรารู้แค่สองเรื่องเองคือมีการไปคุยกับเพื่อนบ้านอและก็มีไอ้ข้อความบนการ์ดสองอย่างนี้นะทําให้เรารู้ว่าสองคนนี้ไม่ได้แบบลาบเรื่องกันขนาดไม่ลงรอยกันบางทีเราบางคู่รักเราเห็นว่าภาพภาพภายนอกคือดูดีมากรักกันมากมแต่ภายในอาจจะมีความขัดแย้งในครอบครัวอยู่ที่มันแบบเขาเรียกวนะ่าน้ํา น้ำตางขึ้นให้ลร่ตักเอแนบไม่นใต้น้ำคลื่นใต้น้ำโอเคครับมันมีคลื่นใต้น้ําอยู่ที่เรามองไม่เห็นครับแล้วบางทีมันเก็บมาลึกๆอ่ะมันระเบิดทีเดียวมันก็รุนแรงได้แต่เหนืออะไรเหนือทั้งหมดทั้งมวลนะตั้งเชื่อในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางนิติเวชมากกว่าว่าทั้งหลักฐานพยานบุคคลที่ไปเจอว่าคุณกําลัง p e r อร์ม CPR แบบนั้นอยู่ผิด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 ทางด้านที่ตัวเองเป็นหมอเชี่ยวชาญมากๆแล้ว2001มันมันไม่ได้แบบนาในขนาดแบบ โอ้โหผมไปอ่านตำราเก่ามามันไม่มันไม่ใช่มันไม่ค่อยขึ้นอะไรใช่แค่ CPR นี้มันก็จะบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างแต่ก็รอยเลือดบนพวงมาลัยอันนั้นผมว่าก็เป็นตัวชี้วัดเหมือนกันเราเราเชื่อในหลักฐานทางทางนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์ที่เขาเก็บได้มันไม่สูน์ได้จริงๆใช่ว่ามันมันพุ่งเป้าไปที่เขาคนเดียวครับนั่นแหละครับโอเคครับสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือพี่ตังจําทั้งหมดนี้ได้ยังไงครับอันนี้ก็ข้ามวันเกิดเหตุวันพิพากษาอะไรไงฮะเฮ้ยแต่ว่าผมว่าพี่ตังเป็นคนที่ เข้าใจแล้วทําไมดังเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ว่าเล่าเรื่องเคลิ้มมากผมแบบเพลินมากเพลินมากคือพี่อยากจะชอบอยู่กับคนมากกว่าครับมันจะเล่าได้ได้ได้อัธรสมากกว่าปกติอาดคนเดียวมันก็อัดกับกล้องใช่ไหมฮะมันอาจจะเป็นอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งบุคลิกของเราแต่จะเห็นเลยทุกๆคนเห็นว่าเวลาตังเนี่ยไป ทำรายการลึกลับครับผมไปเจอฟาโลหรือว่าเจอทุกคนเนี่ยจะเล่าไปในอีกสไตล์หนึ่งอีกรูปแบบใช่มเอ็นจอยเหมือนเราเพราะเราอ่ะเกิดมาจากการที่ที่จริงอ่ะตังอ่ะเป็นคนชอบเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังอยู่แล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าให้ทําช่องดังนั้นฟิลมันคือมันเหมือนกลับไปนั่งเล่าให้เพื่อนฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เอามาเล่าได้อะไรแบบอย๋ยวอีพีน้ายดไม่มมสคริปต์แล้ว ไม่ผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้ไม่อันนี้ตะกี้ก็ไม่ใช่ดูเลยนะนแะแค่แกล้งเปิดเฉยๆเรื่องนี้เรื่องอย่างนี้เลยโอเคครับครับเดี๋ยวเรามีเลกอีกสักเลกหนึ่งป่ะอ่าแล้วก็เข้าเรื่องไปถันครับครับนี่ผมแบบรู้สึกแปลกๆกันนะเวลาหันกว่าแล้วเจอทั้งยศตังเลยฮะ เรพรรคแกงเกอร์หรือเปล่าฮะผู้คุณเป็นแบบพี่น้องแบบฝาแฝดแบบมีพี่ชายผมลาภเกันผมรับถือพี่เขามากไม่คุ้นชินอะไรครับของยุตตตังเนี่ยเป็นเคสที่อันนี้ยุโรปเนาะอิตาลีิตนลีอเมริกาอันนี้มาเอเชียครับอืครับครับก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมอญี่ปุ่นคนหนึ่งผมรู้ว่าหมอตังมาเขพอเดี๋ยวจะโดนดิสเพลนไม่ได้คือเป็นหมอญี่ปุ่นคนนึงครับเป็นเป็นชีวิตของหมอคนหนึ่งที่ ไม่ได้เป็นคดีเล็กๆอย่างเดียวแต่มันนไปสูโอะไรยที่มันเป็นแมสเมอร์เดอร์คดีใหญ่มากๆคดีหนึ่งนะบอกคนนี้ครับเขาชื่อว่าคุณชิโรอิชิอิคุณอิชิอินะครับเกิดในปีหนึ่งแปดเก้าสองโอยก็นานพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะมากๆบ้านรวยเศรษฐีเนาะ มีคนรับใช้มีแม่บ้านแล้วก็ที่บ้านเนี่ยทำทำอาชีพเป็นเจ้าของที่ดินอะ่ะ<ม>แบบอสังหา<ม><ม>เพราะฉะนั้นที่ดินในเมืองที่เขาอยู่นะครับก็จะกระจายให้กับคนในท้องถิ่นอะ่ะมาซื้อ<ม>เพราะฉะนั้นเป็นจะเป็นครอบครัวที่มีอิทธิพลมากๆเนาะชีวิตในใบเด็กของอิชิเนี่ยครับเติบโตมาเนี่ยนะที่เด็กบ้านรวยแหละครับแล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่ค่อนข้างได้รับการดูแลอย่างดีมากคือชีวิตเด็กเพอร์เฟกมากอะ่ะอิชิเป็นเด็กที่ โตมาแล้วถูกครูได้รับการยกย่องว่าเ,เด็กคนเนี้ยเป็นแฟรบริตัีสุดสุดเล่นของฉันน่ะเด็กเรียนดีเรียนเก่งอะไรเงี้ยครับ,รบสอบที่ไรก็จะได้รับคะแนนเป็นแบบท็อปของห้องมาตลอดครับคะแนนดีมากตลอดระดับ IQ EQ ของอิชิอิเนี่ยค่อนข้างสูงมากสูงในระดับที่ว่าเพื่อนๆชอบมาบ่นว่าพูดจากับอิชิมีรู้เรื่องอะ่ะคืออิชิ ไปไปข้างหน้าแล้ว<ช>อ่ะมันมีมุมมองบางอย่างที่โตกว่าเพื่อนก้าวหน้าไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนตามไม่ทันว่าความรู้นี้คืออะไรอ่ะซึ่งก็เป็นสิ่งนี้เข้าใจได้นะเพราะว่าอยู่ในบ้านที่เพียบพร้อมทุกอย่างมีมหนังสือดีๆให้อ่านพ่อแม่สั่งสอนมาดีอะไรเงี้ยครับอีกิีในฐนานะที่เป็นเด็กเรียนเก่งมา,มากๆเนี่ยก็สอบเข้าเปน็นนักศึกษาแพทย์ได้ที่มอในเกียวโตในปีหนึ่งเก้าหนึ่งหกครับก่อนจะเรียนจบออกมาแล้วก็ไปเป็นแพทย์ทหารในกองทัพของญี่ปุ่น เป็นกองทัพเอ็มพายญี่ปุ่นอะจักรวรรดิญี่ปุ่นในปีหนึ่งเก้าสองหนึ่งเราต้องเล่าแบ็กกราวด์ไว้ก่อนว่าอิชิเติบโตมาในช่วงเวลาที่เห็นความรุ่งโรจน์ของญี่ปุ่นมากๆนะม,มันคือญี่ปุ่นสงงสงคมโลกรันนี้หนึ่งใช่แล้วญี่ปุ่นอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ชนะสงค,าครามญี่ปุ่นแบบเฮ้ยฉันพลาวตัวเองมากฉันนิยมรุนแรงมากเลยเนาะมัญหาไม่อิชิอยากเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพและเป็นหมอด้วยอะไรเงี้ยครับ ไอความรู้สึกแบบชาินยมันก็ถูกบ่มเพาะในใจของอิชิมาเรื่อยๆเนาะจนมาสู่การตัดใ,ใจเข้ามาเป็นแพทย์ทหารในกองทัพอ่ะครับอารมณ์แบบเฮ้ยเรียนจบแล้วหยับมารับช้ชาติอะ่ะม,มันคือความพร่าในตัวเองครับในปีหนึ่งเก้าสองสองเนี่ยอิชิก็ได้รับถูกมอบหมายให้ไปเป็นแพทย์ประจำลงยาทหารในโตเกียวก็เป็นโร,รงพยาบาลที่ค่อนข้างใหญ่มีชื่อเสียงก็ทําให้โปรไฟล์ของเขาดูดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะ ซึ่งในเวลานั้นเองครับพวกหมอรุ่นพี่ในโรงพยาบาลก็จะชื่นชมมากๆว่าไอเนี่ยฝีมือดีผ่าตัดเก่งมากอืขึ้นชื่อเรื่องผ่าตัดแต่มันมีความแปลกๆเกิดขึ้นในระหว่างที่ไม่ได้ทํางานนะครับยดตังคือในเวลาที่สมมุติเลิกงานแล้วตอนหึ่งเด็กเขาจะอยู่ห้องหลบคนเดียวสิ่งที่ชีทําคือหมกมุ่นอยู่กับการเพราะเชือออ้อโรคอ่ะเขามีสิ่งที่เรียกว่าเนยนะที่เป็นแบบ จานเพาะเชื้ออะที่ต้องใช้กล่องจุลทรรศน์ทั้งคืนเน่ยบางวันอยู่ถึงเช้าอ่ะไม่ไปไหนเลยอยู่กับเพาะเชื้อเอาเชื้อตัวนั้นมาดูเอาตัวนั้นตัวนี้มาผสมกันมันคือความหมกมุ่นแปลกๆที่เพื่อเพื่อเริ่มจับได้ว่าเฮ้ยนี่มันอะไรนะสถานที่ที่แพทย์อไม่น่าจะมีความชอบอะไรแบบนี้ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยครับพอเวลาผ่านมาถึงปีหนึ่งเก้าสองแปดนะครับตัวอิชิอิเองก็มีเวลาว่างแล้วแล้วก็ ตั้งใจว่าจะออกเดินทางไปศึกษาประเทศต่างๆรอบโลกครับตามข้อมูลที่เราไปเจอมาคือว่าเขาเนี่ยเดินทางไปสามสิบประเทศเพื่อไปศึกษาข้อมูลต่างๆที่เขาสนใจคือเรื่องเชื้อโครคไั้แล้วประเทศหนึ่งที่เขาสนใจมากๆแล้วไปอยู่นานมากคือในเยอรมนีครับแล้วในช่วงเวลานั้นเองอิชิอิอ่ะสนใจเรื่องการใช้อาวุธชีวภาพแก๊สอ่ะอาวุธแก๊สแก๊สพิษที่ใช้ในสงครามโลกครังที่หนึ่งอ่ะแต่ว่า ตอนนั้นเอง่งถึงไม่ศึกษาไปแล้วเจอทางตันว่าถ้าคุณอยากใช้แก๊สนี้ในสงครามครั้งต่อไปอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันมีการพัฒนานหน้ากากกันแก๊สไปแล้วอ,อ,อก็เลยเขาว่าําพยา,ยามคิดหาวิธีอื่นๆนี้เอ้เราจะส่งเราจะใช้ชี่วภาพไหนในสงครามครั้งหน้าได้บ้างเลยครับชีวิตที่อยู่ในต่างประเทศของอินชีอีเนี่ยก็ทุ่มเทศ,ศึกษากับเรื่องเหล่านี้มาเรื่อยๆจากเยอรมันก็ไปอังกฤษไปนู่นไปนี่เนาะมไม่จบไม่สิ้นกับการสนใจเรื่องเชโรครับพอ กลับมาทํางานที่ญี่ปุ่นเนี่ยทางกองทัพและก็ทางแบบมหาวิทยาลัยแพทย์ในญี่ปุ่นก็เห็นข้อสําคัญว่าเฮ้ยนายเนี่ยถึงมันจะดูเนื้อดมากนะั้นแต่มันจริงจังมากกับการศึกษาเลื่องสีเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราเลื่อนยศให้ดีกว่าให้มาทํางานในหน่วยงานบางหน่วยงานที่มันเฉพาะด้านเชื้อโรคไปเลยอะไรเงี้ยครับเขาก็เติบโตมาในทางนั้นเนาะจนมาถึงในปีหนึ่งเก้าสามสองครับอิชิที่อายุได้สี่สิบเอ็ดปีแล้วเนี่ยก็ได้รับตาแหน่งเป็นหมอใหญ่ประจํากองทัพญี่ปุ่น คือผู้ใหญ่ชอบมากแต่เต้าได้รวดเร็วไต่เต้าได้รวดเร็วแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนเห็นความทุ่มเทของเขาอ่ะคือในี่นะแพทที่ที่แบบเขาเยขยันน่ะอันนี้ถูกถูกโจมมากๆเนาะอิชิก็ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลในหน่วยงานชื่อว่าอันนี้ภาษาอังกฤษครับ Army Epidemic Prevention Research Laboratory แปลง่ายๆคือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการป้องกันโรคระบาดครับ แต่ว่าปัญหาคือว่าหน่วยงานเนี้ยด้านหน้ามันศึกษาเรื่องการป้องกันโรคระบาดอ,อ่ะแต่สิ่งที่อิชิอิทาเองลับๆโดยที่กองทัพเองก็มอบหมายให้อ,ะอ่ะคือการศึกษาว่าแนนาคญี่ปุ่นะจะสามารถใช้อาวุธเชื้อพาไปสงครามได้ยังไงบ้างเพื่อประโยชน์ของฝั่งตัวเองอใช่มันคือการเปิดหน่วยงานขึ้นมาบางหน้าแต่ข้างหลังทาอะไรแบบนี้อยู่อะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสอดคล้องกับแพชชั่นของอิชิมากๆคืออย่างที่เราบอกว่าเขามีความหลงไหล หุกมุ่นกับเชื้อโรคมานานมากแล้วอะแล้วอาจจะวางแผนมาตลอดชีวิตแล้วก็นะไอการเดินทางไปสามสิบประเทศก็คือนี่แหละไปเก็บเรเวอตัวเองเรื่องเหล่านี้มาเรื่อยๆเพื่อมาก่อตั้งหน่วยงานนี้ในญี่ปุ่นนะครับแล้วจังหวะมันก็ประจจนเหมาะพอดีกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้ทําสงครามเริ่มทําสงครามก่อนถึงสงครามวันที่สองนะ,ะมันเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยลุกลานไปแมนจูเรียประจวบเหมาะกับเวลานั้นเองไะอิชิเลยได้เริ่มแผนการตัวเองคือไปคุยกับกองทัพว่าฉใช้ยาทาแบบแบบนี้ สิ่งที่อิชิอิอยากทำคือว่าเขาจะตั้งหน่วยงานระดับขึ้นมาชื่อว่ายูนิตเจ็ดสามหนึ่งเพื่อเข้าไปทดลองอาวุชียภาพกับคนในแมนจูเรียครับจำนนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นะคือว่ายูนิตเจ็ดสามหนึ่งเนี่ยก็ไปตั้งศูนย์วิใจัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นตึกอ,อาคารอยู่แล้วก็แบบไปยั่งชิงเข้ามาแล้วก็เอาตัวเองไปในนั้นครับตั้งอยู่ในเมืองชื่อว่าไบาจินเหอซึ่งอยู่ห่างจากเมืองฮาบินประมาณหนึ่งร้อกิโลเมตร แต่ก็มีแบบชุมชนล้อมรอบนะประมาณนึงครับภายในศูนย์แห่งนี้ครับยศตังเป็นศูนย์ที่มีพื้นที่เป็นทั้งคุกไว้กักขังนักโทษแล้วก็ส่วนที่เป็นงานวิจัยและห้องโอเปเรชัน่นะครในเชิงการทหารเนาะในตอน,น,นแรกสิ่งที่ยูนิตจะสสาเรนึ่งถามก็คือว่าเอาทหารฝ่ายตัวเองอะ่ะที่บาดเจ็บจากสงครามญี่ปุ่นเองเลยแหละมาแบบเอ้ยมารักษาแล้วมาทดลองว่ายาแบบนี้มันช่วยอะไรได้บ้างอครับแต่ว่าพอ เหตุการณ์มมนเริ่มหานยปลายอ่ะอีกิีเริ่มสั่งให้คนเอาเชื้อโรคอ่ะไปฉีดใส่ทหารเหล่านั้นเพื่อดูว่าเวลาได้รับเชื้อโรคแล้วบาดแผลมันจะเป็นยังไงเชื้อโรคมันจะเติบโตยังไงในร่างกายพวกเขาครับคือมันเป็นอาหารฝั่งตัวเองใช่ด้วยนะใช่เริ่มต้นจากฐาหารฝั่งตัวเองก่อนแต่พอทหารฝั่งตัวเองไม่มีแล้วอ่ะคือไม่มีแล้วไม่มีดีมาแล้วอ่ะก็ต้องไปหาสิ่งใหม่ๆใหม่ ซึ่งนั่นคือคนในหมู่บ้านที่เป็นชาวจีนอ่ะคือชาวบ้านชาวบ้านคือเฉลยศึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือไปจับเฉลยศึกมาเอาทหารของจีนของของเมกโกเลียมานย่างเงีพอเวลาผ่านไปที่เราบอกว่า subject ในทึงการมุ่งใจมันเริ่มลดลงเนาะสิ่งที่อิชี่สั่งให้ยูนิต731ทำคือนั่นแหละ,และก็ไปเอาชาวเมนจูเรียที่เป็นท้องถิ่นน่ะมาทดลองเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากนะคือว่าตามเอกสารข้อมูลที่ปรากฏมาภายหลังพบว่า เหยื่อในการทดลองที่เป็นชาวบ้านท้องถิ่นนะครับตังยศเวลาเขาถูกพาตัวเข้าไปในศูนย์วิจัยแห่งเนี้ยสิ่งแรกที่ทําคือจะถูกพาตัวไปหาหมอที่นั่งรออยู่ในห้องครับสิ่งที่หมอทําคือจะเอาเข็มฉีดยาฉีดพวกเขาบอกว่านี่คือวัคซีนอแต่ในเข็มฉีดยามไม่ใช่วัคซีนแต่มันคือเชื้อโรคเชื้อการานโรคแอนแทรกซิฟิลิสใส่เข้าไปในร่นางกายหมดเลยคแน่นอนว่าคนที่ได้รับเชื้อเหล่านั้นต้องป่วยเนอะร่างกายแย่ลงแย่ลงครับ ทหารมัน้นก็ขังคนเหล่านั้นขังไว้เพื่อสังเกตว่าร่างกายเปลีป่ยนไปยังไงบ้างสิ่งที่น่ากลัวมากหลังจากนี้คือว่าพออาการของพวกเขาน่ากลัวขึ้นรุนแรงขึ้นถึงข,ขั้นโคม่าแล้วครับทหารและหมอทหารเหล่านั้นจะพาตัวผู้ป่วยที่เป็นเหยื่อของการทดลองครับมาที่ห้องผ่าตัดอืและทำสิ่งที่เรียกว,ว่า v, v s e ี t i o n ั่นตังอาจะเคยยิน V ี V ีวีวีเซคชั V I ออมันคือการผ่าตัดชำแหะร่างกายคนแบบที่ไม่ได ดมยาสลบใช้ยาชาหรือว่าอย่างี้ไม่มียาเลยเลยสิ่งที่วกนี้ทําคือไม่มียาเลยเลยผ่าตัดแบบสดๆอ่ะสิ่งที่ฉีดทําเขาบอกว่าทําเพื่ออยากรู้ว่าเวลาร่างกายคนอ่ะถูกผ่าตัดแบบสดๆแล้วมีเชื้อโรคอยู่ข้างในมันจะเป็นยังไงเรีแอคชั่นของการมีคอนดิชันเหล่านี้คืออะไรใช่เขาเชื่อว่าการทําแบบเนี้จะทําให้เขาเห็นประสิทธิภาพของเชื้อโรคที่ฉีดเข้าไปได้มากที่สุดครับได้เห็นว่าข้างในร่างกายอ่ะมันเน่าเปื่อยยังไงอ่ะ เยื่อของการทดลองบางคนนะครับถูกผ่าตัดเอาเอาวัยวะบางส่วนภายในร่างกายออกมาแล้วก็ให้หมอและอิชิอีนเนี่ยศึกษาว่าร่างกายที่มันถูกเชื้อโรคกินไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีทหารคนหนึ่งที่เล่าในเวลาต่อมาเขาสารภาพว่าเขาเคยถึงขั้นผ่าตัดผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งคันไปแล้วด้วยซ้ำที่ติดเชื้อโรคแล้วยังมีชีวิตอยู่ขนาที่ยังยังมองตากันอยู่อะครับ เกี่ยวกันเท่านบางคนถูกสิ่งที่เรียกว่าแอม u t เทชันคือการตัดเอาอวัยวะบางส่วนออกมาจากร่างกายเพื่อมาสูญเสียเลือดแล้วศึกษาว่าไอ้ภาวะสูญเสียเลือดตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างที่มันผิดเพี้ยนมากคือว่าหมอทหารบางคนถูกอีชีสั่งให้เอาอวัยวะนั้นมาแปะร่างกายตัวเองสมมติว่าถูกตายออกมาตับออกมาเอามาแปะข้างๆเพื่อดูว่ามันจะเลี้ยงไงร่างกายจะเลี้ยงไงกับสิ่งเหล่านี้ อีกสองสามกรณีที่อีชีอ,อีกมีส่วนร่วมในทในการทําให้มันเกิดขึ้นคือว่ามีการทดลองเปลี่ยนถ่ายเลือดคนนะครับ,รบเอาชาวบ้านมาสองคนสมมุติคนนี้กรุ๊ปเอคนนี้กรุ๊ปบใช่ไหมเอาเลือดมาเปลี่ยนกันอืมเราไม่แน่ใจว่าในทางการแพทย์มันทําให้คนมันก็ป่วยได้ใช่ไหมเวลาเลือดมันไม่ตรงกรุ๊ปกันอะไรเงี้ยพอะเลือดมันมีแอนติเจนอืมคือตัวอยู่บนผิวเม็ดเลือดครับ,รบพอเข้าไปหาอีกคน มันอีกคนมีแอนติบอดีคนละประเภทม,มันก็จับกินเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วเลือดเราเอาไปเข้าขนาดไหนฮะมันก็จะทาปฏิกิริยากันเร็วมากๆจนมันอุดตันหลอดเลือดไปหมดเลยยิ่งเยอะยิ่งเสียชีวิตได้รเร็วๆด,ด้วยครับนอกจากเอาคนมาทําครับยังมีการไปเอาเลือดของสัตว์เช่นเลือดของบัวอืม,อามาประมาเปลี่ยนถ่ายในเลือดของคนอีกอ่ะคือเริ่มมองว่าไม่ใช่คนแล้วเริ่มมองเป็น subject ทดลองแบบไม่มีจิตใจไม่มีหัวใจกันแล้วครับ นอกจากนี้ยังมีการทดลองชื่อว่า Force Bite Testing คะหลักๆแล้วมันคือการที่ทหารจะจับคนไปอยู่ในที่อากาศหนาวมากๆแล้วปลอกให้อวัยวะบางส่วนแข็งแล้วเอาไม้ให้แข็งได้ไปตีเช่นถ้าเป็นแขนะเพื่อให้ดูว่ารีรรรแอคชั่นของร่างกายจะเป็นยังไงครับแล้วเขาไปดูว่าในในรดับแบบเนี้ยร่างกายมันต่อยอยู่ต่อไปได้ไหมอะไรเงีย้ยครับมันเริ่มไม่ใช่เรื่องเชืโรคแล้วมันคือความสารจส่วนตัวของหมอที่นั่นแล้วอะ ความผลดร้ายไม่ได้มีเกิดขึ้นแค่ภายในสูน์วินใจแห่งนี้ครับคือเหล่าหมอทหารรวมถึงอีกที่อีกเองก็วางแผนที่จะทดลองอาวุธชีวภาพแบบนี้กับภายนอกด้วยสิ่งที่ทําคือจะมีการทดลองกับคนจริงๆที่อยู่ในหมู่บ้านร้อมรอบสูน์ุินใจนั้นครับกรณีนี้ที่เกิดขึ้นแล้วค่อนข้างน่ากลัวมากคือว่ายูนิตนะคหนึ่งเนี่ย ต้องการจะ,ประเปลี่ยนหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับศูนย์วิจัยให้กลายเป็นพื้นที่พอเชื้อขนาดหนึ่งขยายใหญ่อันหนึง <Bliss> <S <S ่งยกตัวอย่างเช่นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับนานกิงในญี่ปุ่นนะครับทหารญี่ปุ่นน่ะใช้วิธีการเอาเชื้อโรคที่ตัวเองมีไปเทใส่ในพวกบ่อน้ํา<ม>ในแหล่งเกษตรกรรมแล้วเฝ้าสังเกตรหรือว่าอาการของคนที่แบบเสพน้ําหรือว่ากินน้าไปจะเป็นยังไงต่ออืทหารในบางพื้นที่ใช้วิธีการที่อันนี้น่าฟังแล้วก็น่าโกรธแค้นมากคือว่าเขา ไปหาเด็กๆะครับแล้วก็มีขนมของหวานอันนึงแบบมอบให้ว่าเอ้ยเราช่วยเหลือ <ừ m. S 1> เวลาคุณยากลาบากนะ <ừ m. S 1> แต่แท้จริงแล้วอ่ะขนมเหล่านั้น,นมันคือเชลโลกอะ่ะ<อ>ก็คือขนมที่สอดไส้เชลโลกเอาไว้ใช่ยังมีอีกมากมายอสุดท้ายแล้วที่เราอยากเล่าคือว่าใช้วิธีการเอาเครื่องบินอ่ะไปปล่อยสารพิษลงอ่ะครับแล้วก็เอาทหารเข้าไปดูบางซอสเล่าว,ว่าพอเครื่องบินปล่อยไอ้บอมลลงไปที่ที่หมู่บ้านแล้วครับ ทหารก็ใส่ชุดแบบชุดคลุมแบบการเชื้อโรคมาครับแล้วก็มาแบบมาชำละคนสดๆกลางหมู่บ้านเลยอว่านี่คนที่ติเชื้อ,เ,อเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันหนึ่งขั้นนั้นเนาะจริงๆยังมีอีกหลายอย่างที่เราคิดว่ามันโหดมากก็เลยอยากละเอาไว้ครับ,รบสิ่งที่พอจะเล่าต่อไปได้คือว่าผลงานของอิชิอิเนี่ยเป็นที่ถูกรับรู้ในหมู่กองทัพญี่ปุ่นตลอดเวลากองทัพรู้ตลอด ทหารก็รู้ใครๆก็รู้ว่าชีทาอะไรแบบนี้เนาะแต่ปกปิดเอาไว้ครับอความโผฏราายนี้ดําเนินถึงช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่สองเนาะเชื่อไหมว่าแผนการของอิชิแล้วก็ยูนิตอีกสามหนึ่งเนี่ยมันพีถึงขั้นที่ว่าจะมีปฏิบัติการชื่อว่าซากุระบานยังค่ําคืนอืชื่อดูแบบเหมือนหนังญี่ปุ่นสวยงามอะ่ะแต่เนื้อข้างในของปฏิบัติการเนี่ยคือว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะปล่อยเครื่องบินไป,ไปคามิคาเซ่ลงตามเมืองใหญ่เช่นซา,านเยโก้และคอลิฟอร์เนียแลวเครื่องบินนั้นจะบรรทุก เชื้อโรคเอาไว้อืคือมันวางแผนไปหนึ่งขั้นนั้นอาวุธชีวภาพไปแล้วใช่แต่โชคดีที่ว่าญี่ปุ่นก็แพ้สงครามไปก่อนก็เลยไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าพูดไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าญี่ปุ่นเองก็ถูกอเมริกายิงนิวเคลียร์ลงม่เเหมือนกันเนาะพอสงครามจบลงครับตัวที่ญี่ปุ่นก็เป็นผู้แพ้เนาะโดนนิวเคลียร์ที่หลายๆหลายๆพื้นที่ครับอิชิเองก็ถูกกองทัพอเมริกาจับได้อืมในฐานะอาชญากรสงครามคนหนึ่ง แต่เชื่อไหมว่าเขาเล่นเกมเก่งมากคือว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขามีอยู่อคืออะไรเขามีข้อมูลในการทดลองไวรัสและเชื้อโรคอยู่ซึ่งสิ่งเนี้ยเขาเชื่อว่าอเมริกาและโซเวียตอ,อยากได้อือยากเอาไปทดลองเองเขาเลยตั้งเงื่อนไขว่าโอเคผมจะให้ข้อมูลอานนี้กับพวกคุณนะแต่พวกคุณเนี่ยต้องให้วอลครามอิมมูนิตี้กับผมด้วยครับคือผมจะต้องไม่ถูกขึ้นศาลผมจะต้องรอดชะดีทุกอย่างอืแลกกับข้อมูลนี้แล้วอเมริกาโซเวียตก็ยอม กลายเป็นว่าจนถึงวันแรกที่เขาท,ทําทดลองแบบนี้ครับจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตอะเขาไม่เคยถูกจับไม่เคยถูกเข้าคุกเลยครับแค่ชีวิตแบบสุขสบายแบบลับๆนะเพราะว่าถูกแอนตี้ประมาณหนึ่งพราะหลังจากที่มีข่าวเปิดเผยแล้วไม่มีสารเตี้ยอะไรสักหน่อยฮะคิดว่าจะมีตูกแอนตี้จากคนญี่ปุ่นประมาณหนึ่งครับคือญี่ปุ่นเองหลังจากสงครา,ามก็พยายามมีความพยายามรื้อฟื้นหน่อยแต่ก็ทําให้อิชิต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆไม่กล้าออกจากบ้านอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขา เจออะไรบางอล่างมัเปลี่ยนไอดีนิตี้ไปเป็นอีกคนแล้วเอาว่านะสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตในวันที่9ตุลาคมปี1959เหตุการณ์นี้ก็ถูกเอาไปทําเป็นหนังด้วยอืมชื่อว่าจับคนมาทําเชื้อโรคแต่เขาจะเาจะเปลี่ยนเทคนิคอะไรนิดหน่อยแต่ว่าเบื้องหลังขหตยการนี่คือเรื่องนี้แหละมันมีความพยายามของหมอคนหนึ่งที่อินเรื่องเชื้อโรคมากๆแพชชั่นส่วนตัวไม่รู้เรียกว่าแพชชั่นได้ไหมความมุ่งมั่นตัวความหมกมุ่นส่วนตัวที่นําไปสู่ การทดลองจากไอจานพอเชื้อในห้องแลบอ่ะคิดว่าเอ๊นจะเป็นจานพอเชื้อเป็นหมู่บ้านได้ไหมอนี่ยมันน่ากลนดับนี้แหละจริงจริงจริงแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะนี่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเรามีประวัติศาสตร์ที่มีสงครามและสงครามมันทําให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ใช่ครับมันก็เลยมีทั้งเรื่องดีแต่แบ็กกราวมันก็จะโหดร้ายเศร้าเศร้าๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น นาซีเยอรมันอเมริกาเกาหลีเหนือเองปัจจุบันนี้ยังบอกเลยก็มีการเอ็กซ์เพร์เมนต์อะไรแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันน่าเศร้านะไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้เทคโนโลยีที่เราได้ใช้เนี่ยบางทีมันต้องแลกมาด้วยเลือดคนจํานวนเท่าไหร่เราไปเห็นข้อมูลเก่าๆมาคือในช่วงแรกที่คนรู้จักเออยูนิตเนี่ยเขาชื่นชมเลยนะว่ามันสามารถสร้างวัคซีนได้คือในแง่หนึ่งมันเหมือนเหรียญสองด้านนะครับมันทดลองแล้วมันรู้แล้วว่ามันป้องกันอะไรได้บ้าง แต่อีกด้านหนึ่งไม่มีใครรู้ไงว่ามันปกปิดเอาไว้อะจำลอวิธีใดๆที่มันนํามาซึ่งในการนํามาซึ่งก็ขนาดชื่อหน่วยก็ไม่ใช่บอกว่าเป็นหน่วยทดลองมนุษย์ไม่ใช่หน่วยป้องกันการโรคระบาดเราคิดว่าสงครามมันก็น่ากลัวแบบนี้เนาะมันมันมันไรฟ์คนไปสู่การทําอะไรแบบไม่ได้มันดึงเอาด้านมืดของคนคนหนึ่งที่คนในเก็บไว้เป็นแค่ฮอบบี้มกลายเป็นสู่การทำลายกันและการของมนุษยชาติเหมือนเหมือนมันเป็นเท่าที่ผม คิดเอาเองนะคือผมรู้สึกสงครามมันเหมือนเป็นข้ออ้างที่ทําให้ความโหยหาอยากรู้ของคนอ่ะมันมันไม่มีลิมิตเออเหมือนมันเหมือนมันมีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาชนะเพื่อการครองโลกหรือเพื่ออํานาจบางอย่างมามาใช้เป็นข้ออ้างว่าเออมันไม่มีลิมิตหรอกในการทดลองบางอย่างกับกับคนกับหมู่บ้านกับสิ่งอะไรที่ที่มันมันถ้ามันคิดจริงๆมันจะขัดต่อศีลธรรมมากๆหรือว่าความเป็นมนุษย์ศรยธรรมใดๆเราอย่าง พวกเราอะต่างเองด้วยสุว่าพอพวกเราหาข้อมูลเรื่องคดีฆาตการรมมันเยอะๆราจะถูกว่าไอสภาพแวดล้อมมันสัมพันธ์เนาะในการส่งผลต่อพฤติกรรมคนอะ่ะแต่ว่าเร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 าชอบมองแค่ว่าความเหลื่อมล้ำปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดหรือว่าความผัดยาในครอบครัวนี่มันไดฟคนได้แต่ว่าในสเกลใหญ่กว่าน,นั้นอะ่ะสงครามมันก็ได้ด้านมืดในใจคนอก<า>อกมาได้เหมือนกันอะ่ะแล้วมันก็เห็นในหลายพื้นที่อย่างอย่าง,างถ้าสมมติว่า ญี่ปุ่นคืออิชิอิใช่ไหมครับอย่างนาซีเยอรมันก็มีอย่างยูเซฟมงเกเล่ที่เป็นแบบเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิจัยในในนั้นที่แบบทำคล้ายๆกันเลยแล้วมันมันมันคือเราคิดไม่ออกเหมือนกันนะถ้าหมูว่าเราต้องมานั่งเขียนยกตัวอย่างเราต้องมานั่งเขียนพลอ็อตการทดลองอันโหดร้ายกับคนคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในยุคยุคสงครามมันโหดร้ายกว่าที่เราจรินตนาการได้เสมอเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าคนที่มาทดลองเป็นคนแล้วอ่ะเออผมว่ามันคือคำนั้นังว่านะเหมือนไอ้ค่ายเนี่ย เคยเห็นว่าเขาเรียกคนเขาไม่ได้เรียกชื่อใช่ใช่เขาเรียกเป็นนัมเบอร์แล้วเรียกแทนว่าเหมือนไอ้ท่อนซุงอันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มองว่าเป็นคนแล้วแบ่งคนเป็นกลุ่มกลุ่มจำพวกนี้ค่อนข้างจะโหดร้ายมากมีสิ่งที่พูดกันในค่ายแบบนี้หรือสุดใจแบบนี้คือว่าเวลาทหารบางคนเริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่เวงทำอ่ะค่ะจะมีการกล่อมกลาจิตใจกันว่า เฮ้ยแกไม่ต้องเข้าจผิดหรอกมไม่ต้องไม่ต้องสือผิดหรอกสิ่งนี้แกทาคือแกไม่ใช่ทหารไปยิงคนอะ่ะแต่แกทําสิ่งนี้เพื่อวิทยาศาสตร์อืแต่ทางทางที่กระบวนการแม่โคตรไรศีลธรรมเลยมันคือมันนั่นแหละมันคือข <c oughs> ้อขอ,อ้างที่ท,ที่ทาให้เราสามารถทําอะไรก็ได้ปัจจุบันเลยต้องมีกลุ่มอิทิกไงฮะเวลาจะทําวิจัยอะไรมันต้องผ่านอิทิกก่อนผ่านจนได้ทำศีลธรรมว่าคุณทําได้มายิ่งกับมนุษย์เองเนี่ยโหเดี๋ยวนี้เข้มมากจริงๆเหมือนกับมันคยมีคดีไม่ได้เคยมีเรื่องที่แบบ่ากันในวงการที่แบบว่าสระน โร่นิ่งมนุษย์ไปก็แบบถามมาแล้วสามนี่อีกวันนี้วิจัยไงไปวิจัยแล้วเขาดกว่าได้ควรไหมอะไรเงี้ยใช่ครับประมาณนี้สามเรื่องสามสไตล์เอ็มอิ่มครับรถครับผมอ่ะงั้นก็ยังไงอยากให้พี่ตังครับลองลองคอมเมนต์ผมงเรื่องที่เราเล่าเล่ากันวันนี้หน่อยครับก็ต้องบอกว่าวันนี้อันที่จริงเราเป็นแค่การหยิบยกธีมเนาะเป็นธีมบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมออะไรแบบนี้ครับคือตังรู้สึกว่าทุกอาชีพ มีคนที่เป็นทั้งอาชญากรและเป็นเหยื่ออยู่แล้วจริงจแต่วันนี้เรายกธีมที่เป็นหมอลองมาเล่า0.005%กลัวท่านผู้ชมกลัวหมอกลัวพยาบาลกลัวอะไรหมอดีๆตัวนี้หมอดีๆไม่ใช่ตนี้นี้หนึ่งวนหมอดีๆยังไม่ไปทำงานมันนั่งรอเรืเว้นอกเวลาใช่อยากจะบอกว่าปัจจุบันครับทุกๆอย่างมันก็พัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วเราก็พยายามครับทำให้วงการการแพทย์ของเราโรงพยาบาลเป็นเซฟโซนของทุกคนจริงๆพยายามให้มีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดนะครับแต่่อยาาาากกจะฝไวว้เร ประชากรไทยคนไทยทุกคนเรามีสิทธิ์ในการถามในการรู้ว่าเมื่อเราเข้าไปในโรงพยาบาลเราจะได้รับการปฏิบัติยังไงรักษาแบบไหนถามได้เลยครับเป็นสิทธิพื้นฐานที่เราควรจะถามแล้วก็การรักษาไม่ใช่เป็นแค่หมอรักษาฝ่ายเดียวมันควรจะเป็นทูเวยครับคนไข้ควรเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามรักษาพูดคุยวางแผนการรักษาไปด้วยก็จะทําให้ผลการรักษาออกมาเขาเรียกว่าผลดีอยู่ที่ตัวคนไข้แบบเต็มร้อยนะครับ หมอไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวจริงๆไม่ควรกลัวหมอแต่ก็มีคนขู่นะครับเอยเดี๋ยวถ้าลองให้จะให้หมอฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กๆก็เลยกลัวเลยใช่คู้ทำเลยพี่ใช่กูททำหน้าที่โอเคงั้นก็ถ้าใครดูตอนนี้ก็รบกวนไปติดตามช่องพี่ตังด้วยครับขอบคุณมากากครับพรแล้วก็ลึกรับครับผมของช่อง Netflix Thailand นะครับแล้วก็เดี๋ยว เราก็จะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกเยอะแยะต้องติดตามกันแล้วกันครับคือว่าตังจะมาแทนยศไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเริ่มต้นในอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปรอดูเลยว่าอาทิตย์หน้าพี่ตังจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าอีกใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ที่เราก็จะได้มาอาจจะได้ทำงานร่วมกันอีกก็ต้องไปรอดูว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนพี่ตังก็จะโหลดเกมมาเล่นกับผมชื่อว่า marvel snap นะครับอ้าวอันนี้ เราได้สปอนเซอร์เหรอครับวันนี้เอาไม่ได้ด้วยเขาไม่มีทางเข้าอยู่แล้วพูดไปก่อนเอาโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณพี่ตังมากครับขอบคุณเช่นกันนะครับเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาเพราะว่าทั้งสองท่านไปรายการตั้งแล้วตังก็อยากจะมาช่วยด้วยมาเนี่ยมาดูว่าเอ๊ะ ที่เขาอัดกันในช่องที่แบบฉากสวยๆเนี่ยมันอลังการขนาดไหนขโมยอะไรไปได้บ้างขโมยอะไรไปได้บ้างคือประเด็นคือมาเป็นตึกนะครับคุณผู้ชมที่นี่เป็นตึกนะฮะตื่นเต้นมากฮะตอนเข้ามาที่จอดรถแทบจะไม่มีด้วยออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยเรียกเรียกว่าโอ้โหเต็มที่กันมากนะฮะวันนี้ก็เขาเรียกว่าอิ่มอิ่มใจที่ได้มาเจอกับเขาเรียกพี่ๆน้องๆวงการนักเล่าเรื่องนี่แหละครับ วันนี้พวกผมสางคนก็ลาไปก่อนติดตามรายการของพวกเราทั้งสองคนได้แล้วก็รายการของพี่ตังด้วยนะครับครับว,นนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายคับ